ขนมปังแซนด์วิชนั้นไม่เชิงว่าเป็นขนมปังจริงๆน้ำสามารถเดือดและเยือกแข็งได้ในเวลาเดียวกันกล้วยคือเบอร์รี่ที่โตในหญ้าเชื่อหรือไม่ล่ะแต่ขอถามก่อนนะคุณรู้หรือเปล่าว่าน้ำเปียกได้มากกว่าเวลาที่มันอยู่ตามธรรมชาติมาค้นพบเรื่องพวกนี้ในวิดีโอนี้กันหมากฝรั่งปกติจะเป็นสีชมพูเพราะหมากฝรั่งที่ผลิตมาขายครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1928มันเป็นแบบนั้นเพราะในโรงงานย้อมสีมีแต่สีชมพูแต่ว่าหมากฝรั่งชิ้นแรกจริงๆแล้วเกิดขึ้นเมื่อ 9,000 ปีก่อนคนเราเคี้ยวยางจากต้นเบิร์ชเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์เช่นรักษาไข้หวัดที่จริงแล้วในยุคสมัยต่างกันคนเราก็เคยเคี้ยวอะไรมามากมายยกตัวอย่างเช่นเผ่ามายันโบราณจะทำหมากฝรั่งจากยางชิโก้ซึ่งเป็นสารที่ทำมาจากยางต้นละมุดพวกเขาใช้มันเพื่อทำให้ไม่หิวและไม่กระหายน้ำส่วนที่อเมริกาเหนือคนจะเคี้ยวยางจากต้นสปรูซซึ่งเป็นนิสัยที่กลุ่มล่าอนานิคมชาวยุโรปทำตามทีหลังแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องการพาณิชย์ในยุค1840คุณไม่สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า CON หรือ CON ได้ในเวอร์ชัน Windows ไหนๆก็ตามซึ่งหลักการนี้ก็เช่นเดียวกับการผสมตัวอักษรอื่นด้วยเช่น PRN AUX NUL และอื่นๆมันเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของ Windows เองคือมันจะสร้างโฟลเดอร์หลายๆอันเพื่อเก็บข้อมูลไว้ถ้าคุณตั้งชื่อโฟลเดอร์ของคุณเองโดยใช้ชื่อเดียวกับมันแบบนี้ระบบมันจะสับสนได้หากคุณสับไพ่กองหนึ่งเพื่อให้ได้การผสมกันทุกแบบที่เป็นไปได้คุณจะต้องใช้เวลาหลายหมื่นพันแสนล้านปีเพื่อที่จะทำได้แค่1ใน3ลองคิดดูแล้วกันไพ่ปกติ1กองจะมี52ใบและจำนวนชุดการผสมที่จะไม่ให้ซ้ำกันเลยคือ8คูณ10ยกกำลัง67ถึงแม้ว่าคุณจะสับไพ่100ครั้งต่อวินาทีโดยไม่ซ้ำกันเลยก็ตามคุณก็จะใช้เวลาหลายร้อยแสนล้านครั้งมากกว่าที่จักรวาลมีมาซะอีกจนถึงทุกวันนี้การพับกระดาษปกติ1แผ่นให้ได้103ครั้งจะทำให้คุณได้กระดาษที่หนา 93,000 ล้านปีแสงซึ่งมากกว่าขนาดของจักรวาลที่คนไปสำรวจได้ซะอีกแต่ถ้าคุณคิดว่าไหนๆแล้วจะลองทำดูหน่อยสิคุณจะไม่มีทางพับมันได้เกิน12ครั้งหรอกแล้วนั่นก็จะต้องใช้กระดาษแผ่นที่ใหญ่มากๆด้วยยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรน่ะถ้าใช้กระดาษพิมพ์ธรรมดาทั่วไปจะได้น้อยกว่านั้นอีกก็คือพับได้แค่7รอบในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งคุณจะเห็นแผนกขนมปังที่ต่างกัน2แบบคือขนมปังกับเบเกอรี่และแต่ละแผนกก็มีประเภทของขนมปังต่างกันไปอีกทั้งแบบบางสี่เหลี่ยมจัตุรัสและที่เราเห็นบ่อยก็คือตัดมาให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าขนมปังขาวตัดแต่งหรือขนมปังแซนด์วิชในขณะที่ขนมปังอื่นๆเป็นแค่ขนมปังปกติความแตกต่างก็คือขนมปังแซนด์วิชนั้นทำมาแบบเฉพาะเพื่อให้เอาอะไรมาปาดบนหน้ามันได้เพราะมันมีเนื้อที่หนาแข็งกว่าทำให้ชิ้นมันไม่ฉีกขาดออกหรือว่าร่วนหมดเวลาที่คุณสมมติว่าปาดเนยถั่วลงบนนั้นแต่มันก็นุ่มพอที่จะให้คุณงับลงไปบนแซนด์วิชโดยที่ไส้ไม่ทะลักออกมาด้านข้างหมดทำให้อาหารมื้อนั้นของคุณเลอะเทอะไปหมดและสุดท้ายขนมปังขาวเรียบๆจะอยู่ได้นานกว่าขนมปังปกติเพราะมีการใส่สารกันบูดเข้าไปซึ่งจะช่วยเก็บรักษาเนื้อของขนมปังไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์ที่บ้านคุณทำให้คุณกินแซนด์วิชเจลลี่เนยถั่วได้นานขึ้นส่วนขนมปังแบบปกติทั่วไปนั้นอีกวันต่อมามันก็อาจจะเสียแล้วมีอยู่สภาวะหนึ่งที่น้ำสามารถเดือดได้ด้วยแล้วก็เป็นจุดเยือกแข็งได้ด้วยเขาเรียกว่าจุดร่วม3แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อ3สภาวะของสารก็คือของเหลวของแข็งและไอเกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกันในเวลาเดียวกันโดยไม่ไปรบกวนกันสำหรับน้ำนั้นจุดร่วม3จะเกิดขึ้นหลังจากอุณหภูมิที่เป็นจุดเยือกแข็งนิดเดียวและเกิดที่ความดันบรรยากาศ 0.006 บรรยากาศนกสีฟ้าที่คุณเห็นบนโลโก้ Twitter มีชื่อทางการด้วยนะมันชื่อ Larry the Birdและคนที่สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ตั้งตามชื่ออดีตนักบาสเกตบอล NBA ชื่อว่า Larry Bird จากทีม Boston Celtics หากคุณตัดสินใจว่าจะประหยัดเงินนิดๆหน่อยๆจากการชาร์จโทรศัพท์สมาร์ทโฟนให้น้อยลงแล้วก็ขอบอกว่าคุณผิดหวังแน่การชาร์จโทรศัพท์นั้นใช้ไฟน้อยเหลือเกินนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไปเงินที่คุณจะประหยัดได้ใน1ปีนั้นน้อยกว่า38บาทอีกจี๊ปนั้นที่จริงแล้วเป็นแค่คำย่อแรกเริ่มเดิมทีเขาเรียกมันว่า GP หรือว่ายานพาหนะ General Purpose หรือว่ารถที่ลุยได้ทุกงานกว่าจะได้ชื่อที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ก็อีกนานเลยกล้วยมีทรงโค้งเพราะว่ามันหันเข้าหาดวงอาทิตย์และมันไม่ใช่ต้นไม้มันคือหญ้าเหอะจะบอกให้กิ่งก้านของมันจะโตแบบโน้มลงดินแต่ผลของมันต้องการยืดตัวไปหาแสงอาทิตย์มันก็เลยต้องโค้งตอนที่มันโตผ้าสแปนเด็กซ์เป็นเนื้อผ้าที่เอาไว้ผลิตเสื้อผ้ากีฬาได้ชื่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า expand ที่แปลว่ายืดขยายได้หากคุณต้องดูวิดีโอทุกอันบน YouTube ต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีถึงจะดูหมดแล้วคุณก็ต้องคูณไปอีก 1,000 เท่าเพราะว่าจะมีวิดีโอใหม่ๆเกิดขึ้นแทรกมาด้วยตอนนั้นคุณอาจจะรู้ว่าที่จริงแล้วมะเขือเทศเป็นเบอร์รี่ใช่ไหมล่ะ
กล้วยพริกแตงโมและมะเขือยาวก็ด้วยเช่นกันจะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกระปุกเปิดฝาบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเรียกว่า PAO หรือ Period After Opening มันจะบอกว่าคุณจะใช้เครื่องสำอางนั้นได้อย่างปลอดภัยไปนานแค่ไหนหลังจากเปิดแล้วกระปุกปกติจะตามมาด้วยเลขและมีตัวอักษร M ที่แปลว่า Month หรือเดือนคุณเปิดกล่องตอนไหนจะได้รู้ว่า3 6 9หรือว่ากี่เดือนผ่านไปแล้วแจ็คหูฟังจะมีวงแหวนหลายอันอยู่แต่ละอันบ่งบอกถึงส่วนประกอบที่ต่างกันไปวงเดียวจะเป็นเสียงโมโน2วงเป็นสเตอริโอแล้ววงที่3แปลว่าหูฟังของคุณมีไมโครโฟนอยู่ด้วยการจะดูว่าไข่ที่คุณต้มนั้นสุกทั่วหรือยังแค่เอามาหมุนบนเคาน์เตอร์ถ้าไข่มันหมุนไปนิ่งๆได้โดยไม่หล่นก็แปลว่าได้ที่แล้วแทนที่จะใช้น้ำแบบธรรมดานักดับเพลิงจะดับไฟด้วยน้ำเปียกพวกเขาจะเติมสารที่ทำให้น้ำเปียกมากขึ้นลงไปซึ่งเป็นสารเคมีที่จะลดแรงตึงผิวที่น้ำปกติมีอยู่มันจะช่วยให้น้ำซึมเข้าไปในวัตถุได้ง่ายขึ้นและกระจายไปทั่วทุกที่ได้ดีขึ้นถ้าม่านอาบน้ำในห้องน้ำบางทีมันจะติดมากับตัวคุณเวลาที่คุณเข้าไปอาบน้ำฝักบัวชำระล้างร่างกายตามหลักผลของฝักบัวกับม่านแล้วนั้นน้ำร้อนจะลดความดันอากาศหลังม่านแต่ความดันที่สูงกว่าและหนาแน่นกว่าด้านนอกบริเวณฝักบัวนั้นจะดันม่านเข้าหาเราทำให้คุณรู้สึกว่าผ้าม่านเนี่ยมันอยากจะเข้าหาตัวเราจังเลยหากคุณสังเกตถุงขยะธรรมดาดูดีๆคุณอาจจะสังเกตได้ว่ามันมีตะเข็บอยู่ด้านในที่จริงแล้วคุณไม่ควรจะสะบัดเพื่อให้ถุงเปิดนะคุณแค่ต้องเอาถุงมาสวมถังขยะให้เหมือนสวมหมวกแล้วก็กดตรงกลางลงไปจนถึงก้นถังขยะแทนวิธีนี้ตะเข็บก็จะอยู่ตำแหน่งที่มันควรอยู่ด้านในไงล่ะหากคุณเคยมีปัญหาในการกดช็อกโกแลตให้ออกมาจากกล่องให้ลองดูรูเล็กๆรอบๆมันสิพวกมันมีไว้เพื่อช่วยคุณหากคุณกดรูพวกนั้นที่อยู่รอบขนมมันจะเด้งออกมาเองง่ายๆเลยรูที่อยู่ตรงด้านบนของอ่างล้างหน้านั้นมีหน้าที่ซ่อนอยู่หลายอย่างอย่างแรกเลยในกรณีที่มีคนลืมปิดก๊อกน้ำน้ำจะได้ไม่ไหลล้นท่วมห้องน้ำ2คือเพราะรูนี่แหละน้ำจะไหลออกได้เร็วขึ้นเพราะว่าเป็นทางออกของอากาศช่วยให้น้ำระบายลงได้แก้วละแก้วแบบมีหูจับหลายๆอันจะมีรูเล็กๆที่ก้นเพราะว่ามีจุดประสงค์เอาไว้สำหรับเวลาใส่เข้าเครื่องล้างจานรูนั้นจะช่วยให้น้ำไหลผ่านได้แล้วก็ไม่ไหลโชกบนเท้าคุณเวลาคุณเอาแก้วออกมาจากเครื่องแล้วรูนี้จะช่วยให้อากาศไหลผ่านได้แก้วจะได้ไม่แตกแม้ว่าชาที่เทลงไปจะร้อนจี๋ก็ตามให้ลองสังเกตดูแผ่นเหล็กตรงด้านหน้าของแม็กคุณสิเขาเรียกว่าตัวทั่งให้พลิกแม็กกลับหัวแล้วหมุนตัวทั่งกลับออกมาคุณกำลังเปลี่ยนสถานะการตั้งค่าแม็กให้เป็นแบบชั่วคราวโหมดนี้จะทำให้คุณแม็กกระดาษได้โดยไม่ต้องใช้แรงกดเยอะมันจะได้แยกออกจากกันได้ง่ายๆเฮ้ยมาลองปริศนายากๆฝึกสมองคุณกันหน่อยเป็นไงพร้อมนะคุณไขปริศนาข้อนี้ได้ไวแค่ไหนเกรซมีลูกชาย7คนแต่ละคนมีพี่สาวแล้วเกรซมีลูกทั้งหมดกี่คนคำตอบคือ8คนฉันพนันเลยว่าลูกชายทุกคนมีพี่สาวคนเดียวกันงานลูกชาย7คนบวกลูกสาว1คนเท่ากับ8คนครอบครัวสตีเฟนไม่อยู่กันในสุดสัปดาห์นี้แต่ว่ามีคนไปพบเขาหมดสติอยู่นอกคฤหาสน์นักสืบได้ผู้ต้องสงสัยมา3คนทุกคนบอกว่าตัวเองอยู่ในบ้านหมดตอนเกิดเหตุคนแรกเลยคือมายาเธอบอกว่าเธอบริสุทธิ์ฉันกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ตอนเช้าแล้วฉันก็งีบหลับไปในตอนบ่ายเธอบอกนักสืบแบบนั้นจอนที่เป็นบัตเลอร์บอกว่าผมได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบว่ามีอาหารอะไรเหลืออยู่บ้างในตอนบ่ายและคนสุดท้ายที่ต้องสอบปากคำก็คือเจมส์คนขับรถนั่นเองเขาบอกว่าเขาอยู่ไกลจากบ้านมากในวันนั้นผมไม่อยู่ผมขับรถพาลูกๆเจ้านายไปปาร์ตี้ในสวนคุณคิดว่าในบรรดาคนเหล่านี้ใครที่เป็นตัวการก็เจมส์ไงล่ะสมาชิกในบ้านทุกคนไม่อยู่นะสุดสัปดาห์นั้นคำแก้ตัวของเขาเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยคำไหนในภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันถึงแม้ว่าคุณจะเอาตัวอักษร2ใน3ตัวของมันออกไปมันคือคำว่า B ฮิวคิดหนักเหมือนกันนะอันเนี้ยดูภาพพวกนี้นะแล้วก็ลองเดาซิว่าภาพไหนมีอะไรที่ผิดปกติแหมก็รูปสุดท้ายไงล่ะผู้หญิงพยายามจะกินซุปด้วยซ่อมคงกินได้หรอกนะในวันอาทิตย์แสนผ่อนคลายวันหนึ่งเพื่อน7คนตัดสินใจไปเดินห้างด้วยกันเอสเม่เอเวอลีนและเอลิสต่างคนต่างก็ซื้อกาแฟกินกันคนละแก้วขณะที่เอวาเอลล่าและเอมม่าตัดสินใจดื่มน้ำอัดลมแก้กระหายแทน
จากตะกะพวกนี้คุณเดาได้ไหมว่าเอสเธอร์เลือกดื่มกาแฟหรือว่าน้ำอัดลมเอสเธอร์กำลังดื่มกาแฟความลับอยู่ที่ชื่อของสาวๆในภาษาอังกฤษเอสเม่เอเวอร์ลีนเอลิสและเอสเธอร์ต่างคนต่างมีตัวอักษร E ในชื่อของตัวเอง2ตัวเหมือนกับคำว่า Coffee ไงมีสาลี่อยู่4ลูกในตะกร้าและมีคนอยู่4คนในห้องแต่ละคนหยิบสาลี่กันไปคนละลูกตอนสุดท้ายยังมีสาลี่เหลืออยู่ในตะกร้า1ลูกเป็นไปได้ยังไงกันคนสุดท้ายเอาสาลี่ที่ยังอยู่ในตะกร้าไปทั้งตะกร้าเลยใกล้จะถึงวันเกิดแมรี่แล้วและเธอตัดสินใจจะให้ของขวัญตัวเองด้วยการไปผ่อนคลายที่สปาแห่งหนึ่งตอนที่นวดอยู่นั่นเองแมรี่ก็เผลอหลับไปพอตื่นมาอีกทีเงินในกระเป๋าเงินของเธอก็หายไปแล้วแมรี่มีผู้ต้องสงสัย3คนพนักงานแคชเชียร์ชื่อเอริก้าบอกว่าฉันกำลังทานมื้อเที่ยงอยู่ด้านหลังแคทเธอรีนพนักงานนวดบอกว่าฉันไปหลังร้านเพื่อเอาน้ำมันนวดมาเพิ่มและคนสุดท้ายคือโมนิก้าเธอคือลูกค้าอีกรายเธอบอกว่าเธอไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็นั่งรอนัดอยู่เฉยๆคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนเป็นคนทำขโมยก็คือแคทเธอรีนไงเธอรอให้แมรี่หลับไปแล้วก็ขโมยของมาดูเงินที่ซ่อนอยู่หลังน้ำมันนวดพวกนั้นสิเฮ้ hey, ได้เวลานัดร้านทำผมเพื่อตัดปลายผมที่แตกปลายแล้วแต่ในกรณีนี้มีแค่ช่างตัดผม2คนในเมืองเท่านั้นที่ตัดผมคุณได้ชายคนนี้หรือหญิงคนนี้คุณจะเลือกคนไหนล่ะผู้หญิงแง่อยู่แล้วหากมีแค่ช่างตัดผม2คนในเมืองเท่านั้นที่ตัดผมได้แปลว่าเขาตัดผมให้กันเองและวัดจากทรงผมที่ผู้ชายตัดให้ผู้หญิงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยรู้งานเท่าไหร่หากไก่ตัวผู้วางไข่อยู่บนหลังคากระท่อมนี้ไข่มันจะกลิ้งไปทางไหนฮ่าไก่ตัวผู้ไม่วางไข่หรอกนะดังนั้นไข่ก็จะไม่กลิ้งไปไหนเจ้าของร้านขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวราคาแพงแห่งหนึ่งโทรหาตำรวจเพราะมีคนขโมยของในร้านไปเขาไม่ได้สังเกตว่าใครเป็นคนทำแต่พอดูจากกล้องวงจรปิดแล้วมีลูกค้า3คนอยู่ในร้านตอนเกิดเหตุปล้นร้านตำรวจก็เลยสอบปากคำทีละคนไมเคิลบอกว่าเขากำลังซื้อของให้สัตว์เลี้ยงของเขาอยู่ผู้ต้องสงสัยคนที่2คือเคล่าบอกว่าเธอกำลังมองหาน้ำมันนวดและเจลว่านหางจระเข้อยู่ส่วนคนสุดท้ายคือราเชลเธอบอกตำรวจสอบสวนว่าเธอกำลังนวดมองหาโลชั่นอยู่คุณบอกได้ไหมว่าใครโกหกไมเคิลนั่นแหละที่เป็นขโมยร้านขายของบำรุงผิวที่ไหนจะขายของสัตว์เลี้ยงกันเล่าอ้าวปีเตอร์เป็นเศรษฐีใหญ่ที่มีเครื่องประดับราคาแพงจำนวนมากมีอยู่วันหนึ่งเขาตื่นมาแล้วพบว่ามีคนขโมยเครื่องเพชรของเขาไปหมดเกลี้ยงเขาเลยโทรหานักสืบส่วนตัวให้มาไขคดีนี้ภรรยาของปีเตอร์ที่ชื่อคาร่าเป็นคนแรกเลยที่ถูกสอบปากคำฉันกำลังอาบน้ำอยู่ค่ะตอนนั้นเธอตอบอย่างประหม่าเบียงก้าแม่บ้านที่ทำงานให้บ้านนี้มานานหลายปีไม่อยู่ในบ้านเธอบอกว่าฉันไปทำความสะอาดโรงรถอยู่และผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายคือบาร์บที่เป็นเชฟของบ้านฉันกำลังทำอาหารมื้อเที่ยงให้ครอบครัวนี้อยู่เธอตอบนักสืบคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนขโมยเครื่องเพชรมันคือบาร์บอยู่แล้วเธอบอกว่าเธอกำลังเตรียมอาหารมื้อเที่ยงแต่เหตุมันเกิดตอนกลางคืนนี่นามีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้น80ของตึกสูงแห่งหนึ่งในวันที่ฝนตกเขาเลือกใช้ลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้นบนแต่วันที่อากาศดีแดดจ้าเขาจะใช้ลิฟต์ขึ้นไปแค่ครึ่งทางของชั้นที่เขาอยู่แล้วที่เหลือก็ค่อยเดินขึ้นบันไดเอาเขาทำแบบนั้นทำไมก็นะเพื่อนๆทุกคนมันกลายเป็นว่าเขาเป็นคนแคระนะสิเขาสามารถเอื้อมกดปุ่มได้ถึงแค่ปุ่มชั้น40แต่วันที่ฝนตกเขากดเอื้อมไปถึงชั้น80ได้เ
พราะว่าเขาเอาด้ามร่มช่วยเอื้อมกดไงอัจฉริยะจริงๆเนาะในวันที่ฝนตกมิรันดาตัดสินใจที่จะทำงานจากบ้านมีอยู่จังหวะหนึ่งเธอไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาอีกทีโทรศัพท์กับเงินก็ถูกขโมยไปในบ้านของเธอเองตอนกลางวันแสกๆมีคน3คนอยู่ในบ้านนะเวลานั้นน้องสาวของมิรันดาที่ชื่อว่าเบธบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำฉันนอนหลับอยู่ตอนนั้นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฉันนอนดึกมากน้องสาวอีกคนที่ชื่อว่าแอนนาบอกว่าเธอไปเดินเล่นอยู่ในสวนตอนที่เกิดเหตุขึ้นฉันไปชมกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมที่บานตอนกลางคืนอยู่และสุดท้ายก็คือจอร์จแฟนของมิรันดาเองเขาบอกว่าผมเพิ่งมาถึงบ้านจะมากินข้าวเที่ยงคุณคิดว่ายังไงกันในบรรดาผู้ต้องสงสัย3คนนี้คนไหนขโมยเงินกับมือถือของมิรันดาไปแอนนาคือคนขโมยไงล่ะกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมตอนกลางคืนจะบานแค่ตอนกลางคืนดังนั้นเธอจึงแอบเข้ามาหยิบของของมิรันดาไปตอนที่เธอไม่อยู่มีเกษตรกรคนหนึ่งขี่ม้าวันจันทร์เขาอยู่ในหมู่บ้านนั้น4วันแล้วขี่ม้าวันจันทร์อีกเป็นไปได้ยังไงกันก็ม้าของเกษตรกรชื่อวันจันทร์ไงอันนี้ฉันพนันได้เลยว่าคุณคิดไม่ถึงใช่ไหมฟาร์มของลุงเบนเจอฝนตกอย่างรุนแรงและหมู15ตัวก็หายไปหาไม่เจอเลยยังมีหมูเหลืออยู่ในเล้าอีกกี่ตัวถ้าคุณบอกว่า15ก็แปลว่าตอบถูกมีห้องสำคัญอยู่3ห้องในบ้านหลังหนึ่งห้องแรกเป็นห้องสมุดที่มีแต่หนังสือหายากห้องที่2เก็บกองเงินกองทองไว้มากมายและห้องที่3มีกล่องเยอะแยะที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับแพงหูฉี่อยู่ข้างในสมมุติว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาตำรวจควรจะรีบไปดับไฟห้องไหนก่อนเป็นห้องแรกคำตอบคือไม่มีสักห้องตำรวจไม่ได้มีหน้าที่ดับเพลิงนั่นน่ะมันงานของพนักงานดับเพลิงเขาเวอร์จิเนียเกิดเผลอส่งอีเมลไปหาแฟนหนุ่มของเธอแทนที่จะส่งไปหาเพื่อนสนิทเธอไม่อยากให้แฟนเธอเห็นเธอก็เลยเอาแล็ปท็อปเขามาตอนที่เขานอนแล้วก็พยายามจะลบข้อความทิ้งแต่แล็ปท็อปต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดขึ้นมาและโชคดีมันมีโพสต์อิทแปะใบให้อยู่ History 3 Music 5 Book 2 3 1 Yellow 1รหัสผ่านคืออะไรที่พักที่สะดวกสบายพร้อมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นที่หลบฝนที่สมบูรณ์แบบนี่อาจจะเป็นสิ่งที่โฆษณาสังหาริมทรัพย์สำหรับมนุษย์เนียนเดอร์เทลเมื่อ 100,000 ปีก่อนเป็นยินดีต้อนรับสู่ถ้ำที่แปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ที่คุณสามารถอาศัยอยู่ได้หรือเปล่านะแน่นอนในตอนนั้นยังไม่มีอสังหาริมทรัพย์และโฆษณาดังนั้นไม่แปลกที่มนุษย์ยุคหินจะไม่มีบ้านและมักจะอาศัยอยู่ในถ้ำถึงอย่างนั้นหนึ่งในถ้ำเหล่านั้นดูแย่มากเหมือนอาคารที่อยู่อาศัยมันตั้งอยู่ภายในผาหินปูนสูงที่เรียกว่าผาหินยิปโรต้าถ้ามนุษย์เนียนเดอร์เทลมีระบบเศรษฐกิจถ้ำในหินก้อนนี้คงจะมีราคาสูงนักเดินเรือค้นพบมันในปี1907พวกเขาเห็นรูขนาดใหญ่ในป้อมปราการหินเป็นเวลาหลายปีที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสถานที่นี้และพบร่องรอยของมนุษย์เนียนเดอร์เทลพวกเขาค้นพบเครื่องมือโบราณในถ้ำและกระดูกของสัตว์เก่าแก่แต่ที่เจ๋งที่สุดคือพวกเขาพบถ้ำ4ถ้ำในหินมันเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนมนุษย์เนียนเดอร์เทลอาศัยอยู่กันเป็นละแวกบ้านและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการล่าและจับปลาพวกเขาสร้างเครื่องตกแต่งขนนกและทาสีภาพวาดแบบนามธรรมบนผนังลองนึกภาพบรรพบุรุษของเราในสมัยโบราณอยู่ในถ้ำหินเหล่านี้เมื่อ 100,000 ปีก่อนดูสิและตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ไปยังที่นั่นและศึกษายุคดึกดำบรรพ์ของเนียนเดอร์เทลอย่างละเอียดในช่วงปลายปี2021นักโบราณคดีได้ค้นพบช่องว่างภายในถ้ำหินแห่งหนึ่งซึ่งนำไปสู่อุโมงค์ที่ไม่รู้จักพวกเขาคลานผ่านรูนี้และเปิดพื้นที่ใหม่ใต้เพดานถ้ำสถานที่แห่งนี้ถูกปิดจากโลกภายนอกมานานกว่า 40,000 ปีและดูเหมือนว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณภูเขาทั้งหมดมันมีเพดานสูงที่มีหินย้อยเก่าแก่ม่านหินที่เสื่อมโทรมแบ่งอพาร์ตเมนต์ออกเป็นหลายห้องนักวิทยาศาสตร์ยังพบซากสัตว์โบราณและรอยขีดข่วนบนผนังด้วยดูเหมือนว่ามนุษย์เนียนเดอร์เทลไม่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่พวกเขาเคยมาที่นี่นักโบราณคดีพบเปลือกหอยทากทะเลที่เรียกว่าหอยปากกระจาดมนุษย์เนียนเดอร์เทลคนหนึ่งนำมันมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่าง
แต่จริงๆแล้วเจ้าของหลักของสถานที่นี่คือไฮยีน่าถ้ำเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เนียนเดอร์แทลมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าลิงพวกเขามีวิถีชีวิตและแม้กระทั่งขนบธรรมเนียมบางอย่างยังมีสิ่งที่ต้องค้นคว้าอีกมากรออยู่และนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะพบห้องใหม่ภายในหินนี้ในขณะเดียวกันในปี2003นักโบราณคดีได้ค้นพบที่อยู่อาศัยอีกที่หนึ่งบนเกาะฟอเรสต์ในอินโดนีเซียท่ามกลางป่าเขียวขจีพวกเขาพบถ้ำที่มีเครื่องมือโบราณตอนแรกทุกคนคิดว่าบรรพบุรุษของมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโครงกระดูกที่ไม่ธรรมดาของผู้ใหญ่การวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่าโครงกระดูกเป็นของหญิงอายุ30ปีสูง1เมตรซึ่งสูงเหนือเอวของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยน้ำหนักของผู้หญิงคนนั้นเท่ากับน้ำหนักของสุนัขเชเพิร์ดโตเต็มวัยโครงกระดูกไม่ได้เป็นของนีแอนเดอร์ทัลหรือออสตราโลพิเทซินมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่รู้จักซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าโฮโมฟอเรเซียนซิสซึ่งเรียกง่ายๆว่าฮอบบิทนอกจากนี้ยังมีซากสัตว์โบราณที่ไม่ปกติในถ้ำด้วยมันเป็นช้างขนาดเท่าวัวนกกระสาขนาดใหญ่บางตัวและหนูยักษ์นักโบราณคดีพบว่าฮอบบิทไม่ใช่เจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้อยู่อาศัยหลักคือหนูขนาดเท่าแมวบางทีพวกมันอาจกำลังต่อสู้กับฮอบบิทอยู่ก็ได้การวิเคราะห์บางส่วนแสดงให้เห็นว่าโฮโมฟอเรเซนซิสไม่ใช่บรรพบุรุษโดยตรงของเราพวกเขาอยู่ในสาขาวิวัฒนาการที่แยกออกไปโครงกระดูกฮอบบิทดูเหมือนลิงมากกว่ามนุษย์สมัยใหม่ในปี2009ในป่าทึบของเวียดนามนักโบราณคดีค้นพบถ้ำซันดองถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกถ้าคุณเข้าไปในถ้ำและตะโกนคุณจะได้ยินเสียงสะท้อนของคุณนานมากในบางจุดความสูงของถ้ำนี้สูงถึงครึ่งหนึ่งของตึก Empire State และพื้นที่ทั้งหมดนี้มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ศูนย์กลางของนิวยอร์ก1บล็อกถ้ำซันดองเป็น1ใน3ของถ้ำในป่าเวียดนามเขาวงกตที่สลับซับซ้อนหลายแห่งเชื่อมถ้ำเหล่านี้ด้วยกันที่ด้านในคุณจะพบพืชและต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งอาศัยอยู่แยกจากโลกภายนอกมันเป็นป่าดินของจริงเลยล่ะในบางสถานที่คุณอาจจะพบเพดานถ้ำที่พังทลายซึ่งแสงแดดส่องเข้ามาได้นอกจากต้นไม้และพืชที่แปลกตาแล้วยังมีหินงอกหินย้อยเก่าแก่อยู่ที่นี่ด้วยแหล่งหินปูนบางแห่งมีอายุมากกว่า450ล้านปีพวกมันอยู่ที่นี่ก่อนที่ไดโนเสาร์จะปรากฏตัวอีกนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำหลายสายในถ้ำด้วยน้ำฝนที่ไหลลงมาจากรูบนเพดานทำให้เกิดแม่น้ำเหล่านั้นสายธารที่ไหลเชี่ยวนั้นคล้ายสไลเดอร์ในสวนน้ำพวกมันนำไปสู่เขาวงกตใต้ดินที่ไม่มีใครรู้จักนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาถ้ำเหล่านี้เพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้นถ้ำที่ไม่ธรรมดาต่อไปอยู่ในนิวซีแลนด์มันมีหิ่งห้อยหลายแสนตัวอาศัยอยู่ภายในแต่ละตัวเรืองแสงเป็นแสงสีฟ้าพออยู่รวมกันก็ทำให้ถ้ำสว่างขึ้นมามันดูเหมือนว่าคุณอยู่บนดาวดวงอื่นเลยล่ะแต่คุณไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นานมีอุปกรณ์ตรวจวัดอากาศแบบพิเศษอยู่ทั่วในนั้นนักวิทยาศาสตร์ติดตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ตามปกติของหิ่งห้อยแมลงเหล่านี้มีความไวต่อสิ่งแวดล้อมถ้ามีคนอยู่ในถ้ำเยอะหรืออยู่นานเกินไปเจ้าหน้าที่อุทยานจะขอให้ออกจากถ้ำเพราะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังขโมยออกซิเจนจากหิ่งห้อยเราเคยเห็นถ้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจกันบ้างแล้วแล้วถ้ำที่น่ากลัวล่ะเราจะไปที่ทะเลทรายของจังหวัดอามาราในเยเมนสิ่งที่เรากำลังมองหาไม่ใช่ถ้ำมันเป็นแค่หลุมดำบนพื้นซึ่งอยู่กลางทะเลทรายมันมีขนาดใหญ่ซึ่งพอๆกับขนาดของสนามบาสเกตบอลแต่ขนาดไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณกลัวมันคือสิ่งที่อยู่ภายในตั้งหากนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ส่วนลึกของเหวสีดำนี้มีกลิ่นไข่เน่าที่น่าขยะแขยงออกมาอย่างต่อเนื่องและบางครั้งคุณอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆที่น่ากลัวด้วยความมืดของหลุมยักษ์ในเยเมนดูดซับแสงแดดทั้งหมดดังนั้นต่อให้ไฟฉายที่ทรงพลังคุณก็ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอยู่ดีผู้คนบินผ่านสถานที่นี้ด้วยเฮลิคอปเตอร์พวกเขาถ่ายทำโดยใช้โดรนและเลนส์ที่ทรงพลังที่สุดแต่พวกเขาไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมันดูเหมือนจุดหมึกขนาดใหญ่กลางทะเลทรายสีทองชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ที่นี่พวกเขาเชื่อว่าถ้ำนำไปสู่อีกมิติหนึ่งที่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในขณะนี้หลุมยักษ์ในเยเมนเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีการศึกษาน้อยและลึกลับที่สุดมันปรากฏขึ้นได้อย่างไรมันอายุเท่าไหร่และมันจะพาไปที่ไหนนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้มันมีทฤษฎีที่ว่าหลุมนี้เกิดขึ้นเพราะงานก่อสร้างนักธรณีวิทยาได้เจาะดินบริเวณใกล้เคียงเพื่อค้นหาแร่ธาตุมันอาจทำให้เกิดความผันผวนในเปลือกโลกและทำให้พื้นผิวยุบได้แต่ตอนนี้ไม่มีใครพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้เลยและตอนนี้ลองนึกภาพสถานที่ที่แสงแดดไม่ส่งผ่านมานานกว่า5ล้านปีดูมันมีออกซิเจนน้อยแถมยังเย็นและชื้นถึงกระนั้นชีวิตก็ถือกำเนิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่แค่จุลินทรีย์และแบคทีเรียเท่านั้นแต่ยังมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่านี้ด้วยสภาพความเป็นอยู่ในถ้ำนี้แตกต่างจากปกติมาก
ดังนั้นในแง่หนึ่งถ้ำนี้เปรียบเสมือนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งมันคือถ้ำโมเวลซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางเข้านั้นเป็นรูเล็กๆในดินและที่ข้างในนั้นมีอุโมงค์ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกภายในถ้ำมีระดับไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติอากาศที่นี่มีออกซิเจนเพียงครึ่งเดียวของออกซิเจนบนพื้นผิวผู้คนไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้หากไม่มีหน้ากากออกซิเจนแต่สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ที่นี่สามารถอยู่ได้ถ้ำนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต48สายพันธุ์โดยมี33สายพันธุ์ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักที่นี่คุณสามารถพบกับแมลงแปลกๆเช่นหอยทากสีขาวและแมงมุมสีขาวกิ้งกือที่มีหนวดขนาดใหญ่กุ้งใสและปลิงสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกมันทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่ได้เพราะแบคทีเรียออโตโทรฟตัวน้อยพวกมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยอนุภาคอาหารแล้วแบคทีเรียก็กินมันจากนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อื่นๆก็กินแบคทีเรียเหล่านี้และสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าบางตัวก็กินพวกที่ตัวเล็กกว่าสุดท้ายแล้วทุกตัวก็ได้รับสารอาหารในถ้ำนี้เฮเซลเป็นนักปีนเขาเธอกำลังเตรียมกระเป๋าเพื่อเดินทางไปปีนเอเวอเรสต์คุณเห็นของอย่างอื่นที่เกินมาในกระเป๋าของเธอไหมดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะต้องใช้ส้นสูงหรูหราบนภูเขาแถมจากการที่ดูเปราะบางก็ไปทำอะไรไม่ได้ตอนปีนเขาเฮเซลเรียกแท็กซี่เพื่อให้พาเธอไปยังสนามบินเธอใช้แอปนี้มีรถที่ว่างอยู่4คันแถวบ้านเธอแต่มีแค่คันเดียวที่มาถึงบ้านเฮเซลได้คุณบอกได้ไหมว่าคันไหนคันที่3เฮเซลมาถึงสนามบินแล้วพอมองไปที่ตั๋วเท่านั้นแหละเธอถึงกับลมจับเลยคุณเดาสิว่าทำไมชื่อสนามบินในตั๋วไม่ตรงกับสนามบินที่เธอยืนอยู่เฮเซลต้องรีบบึ่งไปที่สนามบินที่ถูกต้องให้ไวที่สุดมีคนขับรถ2คนที่กระตือรือร้นจะพาเธอไปคุณเดาได้ไหมว่าคนไหนจะไปถึงจุดหมายเร็วกว่าแม้ว่ารถคันที่2จะดูแพงกว่าและเก๋กว่าแต่รถมันยางแบนดังนั้นเฮเซลควรเลือกคนขับคนแรกในที่สุดเฮเซลก็ได้ขึ้นเครื่องเธอพลอยหลับไปทันทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นสักพักเธอก็รู้ตัวว่ามีคนขโมยโทรศัพท์ของเธอไปเธอสอบถามผู้ต้องสงสัย3คนบิลบอกว่าผมดูหนังอยู่ตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้หันไปทางไหนเลยโทษทีคายบอกว่าผมก็หลับไปเหมือนกันจนคุณปลุกผมนี่แหละชีล่าบอกว่าฉันกลัวการนั่งเครื่องฉันก็เลยฟังเพลงผ่อนคลายแล้วก็หลับตาลงคุณเดาได้ไหมว่าใครขโมยมือถือของเฮเซลไม่มีใครขโมยเธอทำมือถือหล่นพื้นอยู่นี่เองเห็นไหมได้เวลามื้อค่ำแล้วคายบอกเฮเซลว่าเขาจะให้ของหวานของเขากับเธอถ้าเธอเดาถูกว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เรามีคำใบ้วันก่อนเมื่อวานคายอายุ22ปีและปีหน้าใครจะอายุ25ปีคุณช่วยเฮเซลไขปริศนานี้หน่อยได้ไหมวันนี้เป็นวันที่1มกราคมและวันเกิดของใครตรงกับ31ธันวาคมดังนั้นใครอายุ22ปีในวันที่30ธันวาคมแล้วเขาก็อายุ23ปีในวันที่31ธันวาคมปีนี้เขาจะอายุ24ปีและปีหน้าเขาจะอายุ25ปีในที่สุดเฮเซลก็ลงเครื่องที่เนปาลเธอเข้าไปในส่วนรับกระเป๋าและเห็น3สิ่งแปลกประหลาดทันทีคุณล่ะเห็นเหมือนกันไหมมีสุนัขอยู่ในกระเป๋านี้สัตว์จะไม่อยู่ในกระเป๋าสัมภาระปกติรถเข็นกระเป๋านี้ไม่มีล้อและล้อลอยอยู่ในอากาศแล้วเรือพวกนี้ก็จอดอยู่ข้างนอกหน้าต่างไปพร้อมๆกับเครื่องบินเฮเซลมาถึงจุดนัดพบสำหรับนักปีนเขาที่ร้านอาหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยหญิงทำความสะอาดบอกว่าฉันกำลังง่วนกับการทำความสะอาดห้องน้ำอยู่แล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยไม่เห็นใครเลย
ยามบอกว่าอ๋อใช่เขาเลื่อนการประชุมกันไปพรุ่งนี้ผมมั่นใจและพนักงานบริกรก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่ตลอดและไม่สังเกตเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ไหนเลยใครกันที่โกหกยามโกหกเห็นป้ายไหมการประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ดาดฟ้าพวกเขาเลยไม่เห็นนักท่องเที่ยวระหว่างทางที่จะขึ้นไปที่ดาดฟ้าเฮเซลเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังทำความสะอาดหน้าต่างชั้น10อยู่แล้วเธอก็เกิดลื่นแล้วตกลงไปเธอไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและไม่มีอะไรมารองเผื่อตกเลยแต่ว่าเธอไม่บาดเจ็บสักนิดมันเป็นไปได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นทำความสะอาดหน้าต่างอยู่ในตัวตึกในที่สุดเฮเซลก็เจอกับกลุ่มนักปีนเขาแต่หนึ่งในนั้นเป็นตัวปลอมคุณเดาได้ไหมว่าใครชายคนนี้มีหนวดปลาหมึกแทนที่จะเป็นมือเขาไม่ได้มาจากโลกนี้แน่เฮเซลเดินทางต่อไปกับกลุ่มนักปีนเขาเธอหยุดเพื่อถ่ายรูปแล้วเกิดพลัดหลงกับเพื่อนๆสักพักเธอก็เจอกับถนนสามสายที่นำไปสู่หมู่บ้านภูเขาแห่งถัดไปแต่ว่าแต่ละสายนั้นมีการผจญภัยซ่อนอยู่มีเสือดาวหิมะที่หิวโหยเดินอยู่บนถนนสายแรกและมีกลุ่มจามารีหิมาลัยเดินอยู่บนถนนสายที่สองและถนนสายที่3นั้นจะให้เดินทะลุผ่านบริเวณที่หิมะจะถล่มเป็นอันตรายหากเดินไปก็จะทำให้หิมะถล่มร่วงลงมาทางไหนที่ปลอดภัยกว่าเพื่อนเฮเซลควรเลือกถนนเส้นที่2แม้ว่ากลุ่มจามารีจะดูหน้าตาน่ากลัวแต่ที่จริงมันกินพืชและไม่ดุร้ายเฮเซลเช็คอินเข้าโฮสเทลในท้องถิ่นนั้นเธอทิ้งกระเป๋าสัมภาระไว้ในห้องแล้วก็ออกไปชมหมู่บ้านหลังจากนั้นพักใหญ่เธอกลับมาแล้วก็พบว่ามีคนขโมยพาสปอร์ตเธอไปเฮเซลโทรเรียกปลัดอำเภอและเขาก็สอบปากคำผู้ต้องสงสัย4รายผู้จัดการโรงแรมบอกว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับการจัดกรุ๊ปทัวร์ที่เพิ่งมาถึงผมไม่ทันสังเกตเลยว่ามีโจรเจ้าของโฮสเทลบอกว่าผมก็ยุ่งอยู่กับส้วมตันทั้งวันเลยเนี่ยคนสวนบอกว่าไม่ได้เดินเข้าไปในโฮสเทลเลยกำลังรดน้ำต้นกุหลาบอยู่ในสวนนู่นแน่พนักงานทำความสะอาดบอกว่าผมกำลังยุ่งอยู่กับการให้อาหารปลาที่ล็อบบี้ผมไม่เห็นอะไรที่ผิดสังเกตเลยใครกันที่โกหกพนักงานทำความสะอาดคุณเห็นตู้ปลาในล็อบบี้หรอเฮเซลเข้าไปในร้านอาหารท้องถิ่นพ่อครัวเสนออาหาร3รายการให้เธอเลือกคุณช่วยเธอเลือกจานที่ปลอดภัยที่สุดได้ไหมมีหนอนตัวนึงอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีแมลงวันบินว่อนอยู่รอบข้าวท่าทางจะหูกไว้นานไปดังนั้นเฮเซลควรเลือกแซนด์วิชนี่ในหมู่บ้านเฮเซลเจอกับไกด์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าลูฟเขาเสนอตัวว่าจะพาเฮเซลไปดูทางลัดที่สุดเพื่อจะพาไปยอดเขาแต่ก่อนอื่นเฮเซลจะต้องไขปริศนานี้ก่อนลูกและภรรยาของเขามีลูก7คนครึ่งหนึ่งเป็นลูกชายเป็นไปได้ยังไงกันคุณช่วยเฮเซลไขปริศนานี้หน่อยได้ไหมก็ทั้งหมดเป็นลูกชายหมดเลยไงล่ะลูกและเฮเซลเริ่มต้นการเดินทางระหว่างทางเขาก็แนะนำเฮเซลว่าให้ไปชมถ้ำพิเศษในพื้นที่แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าเธอเกิดหลงอยู่ในถ้ำเธอเดินไปทั่วถ้ำสักพักแล้วเจอกับอุโมงค์3แห่งนี้มีทางไปสู่ดวงอาทิตย์ในอุโมงค์แรกและมีกล่องที่มีอัญมณีวิเศษโบราณอยู่ในอุโมงค์ที่2แต่อัญมณีนี้จะสาปทุกคนที่ได้เห็นมันและสุดท้ายอุโมงค์ที่3ซ่อนแมงป่องที่มีพิษอยู่มากมายเฮเซลควรเลือกทางไหนทางที่2ก็อัญมณีมันถูกล็อกอยู่ในกล่องเฮเซลก็แค่เดินผ่านไปซะเฮเซลจะต้องข้ามบึงที่มีพิษนี้เพื่อเดินทางไปต่อวิธีเดียวที่จะทำแบบนั้นได้คือกระโดดจากก้อนหินก้อนนึงไปยังอีกก้อนนึงคุณช่วยเธอเลือกหินก้อนสุดท้ายอย่างชาญฉลาดได้ไหม
แต่ละก้อนจะมีตัวเลขเฉพาะอยู่คือ1 5 9 13 17และ21การเรียงกันนี้จะเกิดขึ้นโดยเติมเลข4ไปเรื่อยๆดังนั้นก้อนที่เหลือควรจะเป็น25ไม่ใช่27เฮเซลเดินทางไปเรื่อยๆแล้วเจอกับสัญลักษณ์แปลกๆที่สลักอยู่บนหินคุณช่วยเธอขายคำแปลของรหัสนี้ได้ไหมลูกศรนั้นชี้ไปทางขวาตัวอักษรนี้เป็นตัวอักษรส่องกับกระจกหากคำว่า POT อยู่ด้านขวามันจะแปลว่า TOP หรือท็อปที่แปลว่ายอดเขาจะอยู่ด้านซ้ายทีนี้เฮเซลก็รู้ทิศที่ถูกต้องแล้วชักจะมีเมฆมากแต่ว่าเดี๋ยวฝนก็คงจะตกเฮเซลตัดสินใจว่าจะหลบฝนใน1ใน3ถ้ำนี้เพื่อกินมื้อเที่ยงคุณช่วยเธอเลือกสถานที่หลบฝนที่ปลอดภัยที่สุดได้ไหมให้ลองดูรอยเท้าพวกนี้ถ้ำแรกนั้นอาจจะเป็นที่อยู่ของครอบครัวหมีแม่หมีจะโกรธมากแน่นอนเพราะว่ามันหวงลูกและคอยปกป้องลูกส่วนถ้ำที่2เห็นได้ชัดว่ามีคนเดินเข้าไปแล้วกลับออกมาซึ่งแปลว่าน่าจะพอได้แล้วทีนี้ให้ลองดูถ้ำที่3มีคนเข้าไปแต่ไม่เคยกลับออกมาเลยดังนั้นเฮเซลควรจะเลือกถ้ำที่2ในที่สุดเฮเซลก็มาถึงยอดเขาสักทีทันใดนั้นพ่อมดใจดีก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาทักเธอเขาแนะนำให้เฮเซลย้ายไปยังโลกเวทมนต์ที่ซ่อนอยู่เขาบอกว่าฉันจะพาเธอไปที่ทางเข้าถ้าเธอขายปริศนาได้ฟังดีๆล่ะฉันบอกบางมากแค่พูดถึงฉันฉันก็แตกได้แล้วฉันคืออะไรเดาได้ไหมว่ามันพอจะเป็นอะไรได้คำตอบที่ถูกต้องคือความเงียบพ่อมดพาเฮเซลไปที่ประตูมีประตู3บานแต่มีแค่บานเดียวเท่านั้นที่จะพาไปยังโลกเวทมนต์คุณช่วยเฮเซลคิดหน่อยได้ไหมบานที่2เท่านั้นที่จะพาไปยังจุดหมายได้บนที่สูงของประเทศจีนตอนเหนือมีแนวภูเขาที่ยังคงหนาวเยือกแข็งอยู่ได้ตลอดปีเรียกว่าเป็นจุดโลกเหน็บหนาวตามธรรมชาติชั้นเพอร์มาฟรอสต์หนาซ่อนตัวอยู่ภายใต้แนวหน้าดินของภูเขาทำให้รอบข้างมันกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดพื้นแผ่นดินท้าสถานภูมิอากาศนี้กินพื้นที่กว่า 7.9 เมตรตามแนวภูเขาแห่งมณฑลผิงฉวนซึ่งได้ชื่อว่าพอหน้าร้อนก็ร้อนแผดเผาอุณหภูมิพุ่งไปถึง 32.2 องศาเซลเซียสจุดที่เป็นน้ำแข็งของแผ่นดินนี้อยู่รอดปลอดภัยจากอากาศร้อนจัดเพราะมีชั้นดินหยาบหนาป้องกันเจ้าตัวเพอร์มาฟรอสต์นี้อยู่ดินหยาบพวกนี้ป้องกันไม่ให้อากาศร้อนเข้าไปถึงตัวเพอร์มาฟรอสต์ได้มันก็เลยไม่ละลายดินก็เลยแข็งเย็นอยู่แบบนี้ตลอดปีอาร์เจนตินาอาจขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายสวยงามและพระอาทิตย์ร้อนจ้าแต่ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินานั้นคุณจะพบกับธารน้ำแข็งแห่งเปริโตโมเรโนธารน้ำแข็งสีฟ้าสวยนี้กินพื้นที่กว่า 258.9 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ยังแผ่ขยายไปเรื่อยเมื่อไปถึงคุณอาจจะได้เห็นแนวเส้นโค้งของน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ด้านข้างของธารน้ำแข็งนั้นที่ทอดตัวลาดไปยังพื้นดินใกล้ๆแล้วจู่ๆทันใดนั้นแนวโค้งก็พังแตกน้ำแข็งตกลงไปในน้ำเบื้องล่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติสุดธารน้ำแข็งก่อตัวแบบนี้เป็นแนวจนกระทั่งมันตกลงไปแล้วมันก็ก่อตัวขึ้นใหม่ทันทีที่หาดทรายแก้วแห่งแคลิฟอร์เนียนั้นไม่ได้มีหาดทรายมีแต่กรวดหินที่หน้าตาเหมือนเพชรนินจินดาเราเรียกมันว่าแก้วทะเลและน่าประหลาดใจมากที่หินกรวดพวกนี้เกิดมาเพราะขยะหลายร้อยปีมาแล้วที่หาดทรายนี้ถูกใช้เป็นแหล่งทิ้งขยะของคนในพื้นที่พวกเขานำแก้วของใช้หรือแม้แต่รถมาทิ้งที่แนวชายหาดในที่สุดรัฐก็ออกกฎห้ามไม่ให้ใครเอาขยะมาทิ้งที่ชายหาดนี้อีกเวลาผ่านไปหลายปีคลื่นก็ซัดขยะที่เหลืออยู่และเปลี่ยนมาเป็นกรวดแก้วสีสันงดงามที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกน้ำตกที่สูงที่สุดชื่อว่าน้ำตกแองเจิลมันอยู่ที่ตอนใต้ของเวเนซุเอลาแนวน้ำของที่นั่นไหลลงมาตามแนวภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลามันสูงถึง762 เมตรลงสู่ป่าลึกเบื้องล่างมันสูงกว่าการเอาหอไอเฟล3หอมาต่อกันอีกนะน้ำจะต้องไหลลงมาสูงมากจนซัดส่วนใหญ่ระเหยไปในอากาศก่อนที่จะลงสู่พื้นซะอีกนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสละอองน้ำได้บนหน้าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลกว่ากิโลเมตรจากน้ำตกซะอีกที่สกอตแลนด์บริเวณที่ห่างไกลจากถนนสายหลักแถมลึกเข้าไปในป่ามีชื่อว่าฟิดิกเกรนบริเวณนี้ดูเหมือนหลุดเข้าไปในเทพนิยายโบราณเต็มไปด้วยแนวหินที่มีต้นมอสปกคลุมหนาทึบและมีแนวแม่น้ำสีแดงเข้มตัดผ่านน้ำเป็นสีแดงก็เพราะว่าหินทรายสีแดงอยู่ใต้แนวตื้นๆนั่นเองการจะเข้าไปถึงความงามตามธรรมชาตินะที่แห่งนี้ได้ต้องเริ่มด้วยการไต่เขาที่มีแต่โคลนชันลงไปเพื่อเสี่ยงตายแถมยังต้องเกาะต้นไม้ตามแนวเพื่อไม่ให้หล่น
แต่พอไปถึงข้างล่างแล้วก็รับรองว่าคุ้มค่าที่จะได้ชมแสงอาทิตย์ตกกระทบกับน้ำสีแดงทับทิมและแนวหินที่สวยงามเหมือนดังต้องมนเลยทีเดียวด้วยน้ำสีชมพูเหมือนขนมแถมยังมีป่าสีเขียวแค่เหมือนมรกตรายล้อมทำให้เหลือเชื่อสุดๆว่าทะเลสาบฮิเลียนั้นเป็นของจริงมันอยู่ทางออสเตรเลียตะวันตกแต่ไม่มีใครอธิบายได้ชัดเจนว่าทำไมมันถึงมีสีชมพูอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งทฤษฎีว่าปริมาณเกลือที่สูงมากในทะเลสาบนี้ดึงดูดแบคทีเรียชอบเกลือสีชมพูที่ชื่อว่าฮาโลแบคทีเรียและทำให้ทะเลสาบเป็นสีชมพูไม่ซ้ำใครแบบนี้ในหมู่เกาะเล็กๆที่อเมริกาใต้มีหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติอยู่เรียกว่าถ้ำหินอ่อนจากภายนอกมันดูเหมือนถ้ำอื่นๆทั่วไปแต่ภายในนั้นผนังถ้ำได้ฉาบไปด้วยหินอ่อนสีฟ้าวาดลวดลายสวยงามกว่าหลายพันปีมาแล้วที่น้ำได้กัดกร่อนหินอ่อนภายในถ้ำนี้ทำให้เกิดเป็นระบบถ้ำที่ไม่เหมือนที่อื่นใดแม้ว่าสีฟ้าเข้มนี้จะดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสีหินอ่อนแต่อันที่จริงแล้วแสงที่ตกกระทบกับน้ำต่างหากที่ทำให้เกิดแนวแฉกสีฟ้าสะท้อนไปตลอดผนังถ้ำภูเขาไฟโคลนแห่งอาเซอร์ไบจานชื่อก็ตามนั้นนะปรากฏการธรรมชาตินี้กว่า300แห่งอยู่ที่อาเซอร์ไบจานมากกว่าที่ใดๆในโลกมันประทุขึ้นกว่า200ครั้งแล้วตั้งแต่บันทึกมาได้ภูเขาไฟโคลนคือแนวแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากการปะทุระเบิดของโคลนน้ำและแก๊สกระป๋องแก๊สก่อตัวขึ้นใต้ดินและดันปะทุขึ้นเหนือพื้นดินและที่สุดก็ระเบิดสาดโคลนกระจายไปทั่วบริเวณภูเขาไฟพวกนี้ถือว่าอันตรายมากเลยล่ะในปีคริสต์ศักราช2006มีภูเขาไฟโคลนลูกหนึ่งเกิดปะทุขึ้นที่อินโดนีเซียและทำให้หมู่บ้านเล็กๆท่วมโคลนหนาเต็มไปหมดปามุคาเล่เป็นแนวเนินเขาของทานน้ำร้อนที่อยู่ลดหลั่นกันไปชื่อภาษาตุรกีนี้แปลได้ว่าปราสาทปุยฝ้ายบ่อน้ำแร่ที่นี่เกิดจากคราบหินปูนทาวเวอร์ไทซึ่งเป็นหินปูนชนิดที่ทำให้เนินเขานี้มีสีขาวสวยสะดุดตานอกจากนี้หินยังมีคุณสมบัติจากพลังงานความร้อนใต้พิภพทำให้เป็นบ่อน้ำแร่ร้อนที่นี่มีสระน้ำแร่17สระและเปิดให้คนเข้าไปได้ทุกวันไม่มีหยุดอุณหภูมิมีตั้งแต่35องศาเซลเซียสไปจนถึง100องศาเซลเซียสมันคืออ่างน้ำร้อนเวอร์ชั่นธรรมชาติสร้างสรรค์เลยล่ะตำนานว่ากันว่าทางยักษ์ข้ามหรือจะแอนครอสเวย์ที่นอร์เทิร์นไอแลนด์นั้นเกิดขึ้นเมื่อยักษ์ไอริสตัวใหญ่เริ่มรับคำท้าให้สู้กับยักษ์แห่งสกอตแลนด์ทางเดินนี้ถูกสร้างข้ามทะเลเพื่อให้ยักษ์2ตัวไปเจอกันเมื่อยักษ์ไอริชเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยักษ์สกอตแลนด์ก็วิ่งหนีกลับบ้านและทำลายทางเดินข้ามเบื้องหลังไปด้วยและที่ยังคงเหลืออยู่ก็มีเพียงแค่ต้นทางเดินที่ริมน้ำนั้นความจริงแล้วเสาหินที่ต่อกันเป็นแนวพวกนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีภูเขาไฟสมัยโบราณระเบิดและเสาเป็นทรงหกเหลี่ยมทำให้เป็นบันไดตามธรรมชาติจากทะเลไอริสให้ไปยังที่ตีนผาเสาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง12เมตรไจแอนท์ครอสเวย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของนอร์เทิร์นไอซ์แลนด์และมันรับนักท่องเที่ยวเกือบล้านคนเมื่อปีคริสต์ศักราช2019ลึกเข้าไปในเหมืองไนกาที่ประเทศเม็กซิโกคุณจะพบกับถ้ำคริสตัลถ้ำนี้เต็มไปด้วยแท่งคริสตัลเซเลไนต์มากมายอันที่ใหญ่ที่สุดนั้นยาวถึง 11.2 เมตรถือว่าเป็นหนึ่งในคริสตัลธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนเชื่อว่าน้ำที่เคยท่วมเต็มถ้ำสมัยก่อนนั้นมีแร่ธาตุมหาศาลทำให้คริสตัลเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แต่เสียดายที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมถ้ำนี้ไม่ได้เพราะว่าอากาศภายในร้อนมากแถมยังชื้นอีกด้วยและถึงแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็ยังคงต้องขออนุญาตแบบพิเศษเพื่อเข้าถ้ำแห่งนี้เลยล่ะแม่น้ำห้าสีอยู่ที่จังหวัดเมตาประเทศโคลัมเบียคนท้องถิ่นเรียกกันว่าเป็นแม่น้ำสีรุ้งเพราะว่าน้ำที่นี่มีสีสันสวยงามสะดุดตาน้ำที่นี่มีหลากสีทั้งสีเหลืองเขียวฟ้าดำและที่เด่นสุดคือสีแดงตั้งแต่หน้าร้อนไปจนถึงหน้าหนาวเลยและเพราะว่าไม่มีแร่ธาตุสารอาหารน้ำก็เลยใสแจ๋วเราสามารถเห็นพืชสีสันสดใสใต้น้ำตรงก้นแม่น้ำได้เยอะเลยและพืชสีสดๆพวกนี้แหละที่ทำให้แม่น้ำเห็นเป็นหลายสีที่นิวซีแลนด์คุณสามารถนั่งเรือไปล่องผ่านถ้ำไวโตโมแสนสวยผนังถ้ำนี้เรืองแสงส่องสว่างราวกับดวงดาวเจิดจ้าบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่แสงที่เรืองออกมานั้นไม่ใช่ดาวมันคือหนอนตั้งหากล่ะหนอนเรืองแสงพวกนี้อาศัยอยู่ในผนังถ้ำทำให้ถ้ำเรืองแสงและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่และสายพันธุ์ของหนอนเรืองแสงที่นี่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นในโลกด้วยหลายพันปีมาแล้วที่ปล่องไฟนางฟ้าสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ที่เมืองคัปปาโดเกียที่ประเทศตุรกีแนวดินที่ก่อตัวขึ้นอย่างประหลาดนี้เป็นทรงหินแท่งสูงชะลูดที่เริ่มแรกนั้นเกิดขึ้นเพราะลาวาปล่องที่สูงที่สุดสูงถึง40เมตรและคนก็ได้เจาะช่องข้างในหินพวกนี้ให้เป็นโพรงเพื่อทำเป็นบ้านกันมาหลายพันปีแล้วทุกวันนี้คุณสามารถไปนอนโรงแรมที่มีอยู่ในปล่องไฟนางฟ้านี้ได้จริงๆคลื่นหินยักษ์เป็นจุดยอดฮิตที่คนมาถ่ายรูปที่ออสเตรเลียตะวันตกผาหินใหญ่ยักษ์นี้สูงถึง14เมตรและมีรูปร่างโค้งขึ้นเหมือนคลื่นเป็นเวลาหลายล้านปีที่ลมแรงบวกกับฝนที่ตกหนักคอยกรัดกร่อนหินให้กลายมาเป็นหน้าตาเหมือนคลื่นอย่างทุกวันนี้
หินผาเองก็มีสีผสมกันระหว่างแดงและเทาซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่ชะล้างตัวมันจุดที่มีคลื่นหินนี้เป็นจุดที่คนมาตั้งแคมป์ชื่อดังเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลสาบแสนสวยและมีสัตว์ป่ามากมายด้วยอุทยานแห่งชาติเมืองจางเย่ในประเทศจีนเคยได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่สวยงามที่สุดของโลกนั่นก็เพราะว่ามันมีการก่อตัวของหินสีสันสวยงามเป็นริ้วผู้คนรู้จักมันกันในชื่อของภูเขาสายรุ้งชั้นแร่ธาตุบวกกับหินทรายสีแดงๆค่อยๆถูกผลักออกมาให้รวมตัวกันโดยมันใช้เวลานานถึง24ล้านปีจนเป็นทิวทัศน์ที่สุดน่าทึ่งแบบนี้สำหรับคุณผมไม่รู้นะแต่แอปพยากรณ์อากาศมักทำให้ผมสับสนอยู่เสมอโชคดีที่บางคนได้ตรวจสอบเรื่องนี้และแชร์สิ่งที่พวกเขาค้นพบบนอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของฝนที่คุณเห็นในแอปของคุณไม่ได้ทำนายโอกาสที่ฝนจะตกจริงๆแต่หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกแน่นอนตัวอย่างเช่นถ้ามีโอกาส 30% ในแอปของคุณหมายความว่า 30% ของอนาเขตจะมีฝนตกไม่ใช่ว่าทุกแอปจะใช้สูตรเดียวกันในการคำนวณความน่าจะเป็นเหล่านี้บางแอปมีการประเมินค่าตามสูตรอื่นด้วยคำนึงถึงทั้งร้อยละของความมั่นใจว่าฝนจะตกและร้อยละของพื้นที่ที่จะมีฝนตกตัวอย่างเช่นถ้ามีโอกาสเกิดฝนตก 50% ในพื้นที่ 80% ความน่าจะเป็นที่ฝนตกจะอยู่ที่ 40%เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพบว่าตัวเองอยู่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่แค่แวะซื้อของ 2-3 ชิ้นผมแนะนำให้คุณไปที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ด้วยตัวเองด้วยวิธีนี้คุณจะหลีกเลี่ยงฝูงชนได้และเหลือเคาน์เตอร์ปกติสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของที่ซื้อแต่คุณอาจสังเกตเห็นว่าเคาน์เตอร์ชำระเงินด้วยตนเองบางแห่งมีเสียงที่น่ารำคาญซึ่งคอยตะโกนกลับมาหาคุณย้ำทุกการกระทำที่คุณทำกับอุปกรณ์ถ้าคุณเป็นคนเงียบๆและชอบที่จะสแกนสิ่งของของคุณเงียบๆนี่คือคำแนะนำบนหน้าจอคุณจะพบปุ่มปรับระดับเสียงหรืออาจมีรูปแบบอื่นที่มีปุ่มปิดเสียงเรียบร้อยช้อปปิ้งอย่างเต็มอิ่มมีความสุขแบบเงียบๆได้ง่ายกว่าที่เคยไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของประจำสัปดาห์เหรอผมก็ช่วยคุณได้นะเผื่อว่าคุณลืมไปว่าคุณต้องการเหรียญเพื่อใช้รถเข็นใส่สินค้าคันใหญ่ถ้าคุณมีกุญแจทรงกลมอยู่ในพวงกุญแจคุณก็ใช้ส่วนบนของกุญแจนั้นแทนเหรียญได้คุณจะได้ไม่ต้องเดินไปรอบๆลานจอดรถเพื่อถามผู้คนว่าช่วยคุณได้หรือไม่อีกต่อไปมีหลายสิ่งที่น่าสนใจที่คุณทำได้ด้วยเจลทำความสะอาดมือทั่วไปมากกว่าแค่กำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียแรกสุดคุณทำความสะอาดแว่นกันแดดหรือแว่นตาของคุณได้ด้วยการเทน้ำยาฆ่าเชื้อบนผ้านุ่มๆควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มักอยู่บริเวณใบหน้าดวงตาและจมูกของคุณการมีกิจวัตรในการทำความสะอาดสักหน่อยจึงเป็นเรื่องดีและเจลทำความสะอาดก็ติดตัวคุณอยู่ทุกที่ที่คุณไปอยู่แล้วคุณยังใช้เจลเหลวนี้เพื่อกำจัดคราบสีหรือคราบมันก่อนซักผ้าในเครื่องได้ตามปกติได้แค่ให้แน่ใจว่าใช้เจลทำความสะอาดที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีมาใช้กับเนื้อผ้าคุณยังใช้มันเพื่อทำความสะอาดกระจกและหน้าต่างรถของคุณได้ด้วยเนื่องจากมันช่วยปกป้องพวกมันจากความเย็นจัดและฝ้านอกจากนี้เจลทำความสะอาดมือยังใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกบนเบาะนั่งสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดีด้วยและยุงกัดล่าใช่น้ำยาฆ่าเชื้อของคุณก็ใช้ได้ดีเช่นกันมันช่วยในเรื่องอาการคันได้นอกจากนี้ยังใช้ฆ่าเชื้อรอยขีดข่วนเล็กๆได้ถ้าคุณไม่มีชุดปฐมพยาบาลวางอยู่ใกล้ๆควรบีบของ French Mustard มีฝาปิดที่ติดเข้าที่เมื่อคุณเปิดออกจนสุดคุณจะไม่ต้องกังวลว่ามัสตาร์ดที่แห้งจะติดอยู่ในฝาปิดอีกต่อไปลิปบาล์มยังมีประโยชน์อีกมากมายนอกเหนือจากการให้ความชุ่มชื้นแก่ริมฝีปากของคุณมันช่วยแต่งหน้าในกรณีที่มาสคาร่าเลอะใบหน้าของคุณได้คุณเพียงแค่ต้องทาลิปบาล์มลงบนรอยเปื้อนแล้วเช็ดออกในกรณีนี้ลิปบาล์มของคุณจะทำหน้าที่เป็นน้ำยาล้างเครื่องสำอางคุณลืมทำเล็บแล้วตอนนี้หนังกำพร้าของคุณก็แห้งแล้วหรือเปล่าลิปบาล์มช่วยคุณได้ทาบริเวณขอบเล็บเล็กน้อยแล้วนวดให้ซึมเข้าเล็บลิปบาล์มช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการย้อมผมสีเข้มเพื่อป้องกันคราบบนผิวหนังให้ทาลิปบาล์มตามไรผมมันจะดูดซับสีย้อมผมและป้องกันไม่ให้คุณมีจุดด่างดำที่น่ารำคาญก่อนฉีดน้ำหอมให้ทาลิปบาล์มบริเวณที่วางแผนจะฉีดมันจะช่วยกลิ่นติดทนนานขึ้นเพราะว่าเป็นที่รู้กันดีว่ากลิ่นจะติดทนเมื่อผิวชุ่มชื้นมีผลิตภัณฑ์อื่นในบ้านของคุณที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันยาทาเล็บเชื่อผมสิคุณทำอะไรได้มากกว่าแต่งแต้มสีเล็บของคุณตัวอย่างเช่นคุณใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าหลุดลุ่ยได้ทายาทาเล็บแบบใสเล็กน้อยที่ปลายเชือกผูกรองเท้าแล้วมันจะไม่หลุดลุ่ยต่อไปยาทาเล็บแบบใสช่วยยืดอายุแว่นตาของคุณได้สกรูเล็กๆเหล่านั้นอาจคลายได้เมื่อเวลาผ่านไปเหมือนเดิมให้ทายาทาเล็บใสทับสกรูจิ๋วเหล่านั้นมันจะช่วยสกรูติดแน่นหนาขึ้นแล้วก็ยังสังเกตเห็นไม่ได้ด้วยคุณใช้ยาทาเล็บแทนกาวได้ถ้าอัญมณีล้ำค่าหลุดออกจากแหวนหรือสร้อยคอยาทาเล็บใสหยดเล็กๆใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จนกว่าคุณจะนำเครื่องประดับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อพูดถึงการดูแลเครื่องประดับของคุณคุณอาจรู้ว่ามีโลหะบางประเภทที่ขึ้นสนิมหรือเปลี่ยนเป็นสีดำได้เร็วกว่าชนิดอื่นๆข่าวดีก็คือคุณทำให้มันยังดูใหม่ได้นานขึ้นถ้าคุณทายาทาเล็บใสบางๆทับชิ้นส่วนเหล่านี้นอกจากนี้ยังช่วยหลีกเลี่ยงคราบสีเขียวที่บางครั้งเครื่องประดับก็อาจทิ้งไว้บนผิวของคุณได้อีกด้วยเคยพยายามลบรอยกาวของฉลากออกจากวัตถุต่างๆแล้วจบลงด้วยการทำให้เลอะเทอะมากขึ้นหรือเปล่าใช่เราทุกคนต่างก็เคยแต่มันมีวิธีการง่ายๆที่คุณใช้ได้ซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่หนึ่งในนั้นคือการใช้น้ำมันปรุงอาหารมาตรฐานเช่นน้ำมันพืชหรือน้ำมันคาโนล่าคุณใช้เนยถั่วหรือมายองเนสก็ได้สิ่งที่คุณต้องทำคือเกลี่ยมันให้ทั่วรอยกาวปล่อยให้มันทำงานประมาณ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแล้วเช็ดออกถ้าคุณไม่อยากใช้อาหารแบบสิ้นเปลืองก็มีอีกวิธีหนึ่งใช้ไดเป่าผมค่อยๆใช้ความร้อนเป่าไปทางฉลากที่คุณพยายามจะแกะออกแล้วมันจะดึงออกได้ง่ายๆระวังอย่าทำให้ภาชนะพลาสติกหรือแก้วร้อนเกินไปเพราะมันอาจเสียหายได้เราทุกคนใช้ Google สำหรับเกือบทุกอย่างในทุกวันนี้แต่ผมมั่นใจได้เลยว่าผมยังคงแบ่งปันความลับเล็กๆของ Google ที่คุณยังไม่เคยได้ยินเช่นเดียวกับความจริงที่ว่ามันมีเกมในตัวหากคุณเคยเบื่อเช่น XO เป็นต้นแค่พิมพ์ Tic-Tac-Toe ในแถบค้นหาและเริ่มเล่นกับ Google เลยมีหลายวิธีที่คุณเล่นเกมนี้ได้และมีความเป็นไปได้ที่จะเสมอกันแต่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือนอกจากนี้ยังมีเกมลับเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใน Google Chrome ถ้านั่นเป็นเบราว์เซอร์ที่คุณเลือกใช้มันมาพร้อมกับข้อดีเพิ่มเติมคือคุณสามารถเล่นได้แม้คุณจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจำไดโนเสาร์ตัวน้อยที่ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ Google Chrome เข้าบางเพจไม่ได้หรือเปล่ากลายเป็นว่าคุณคลิกมันและเล่นเกมสักหน่อยในขณะที่คุณรอให้อินเทอร์เน็ตกลับมาใช้ได้อีกครั้งได้ถ้าคุณแค่อยากรู้เกี่ยวกับตัวเกมให้พิมพ์ Chrome:/Dino ในแถบที่อยู่ของคุณกดปุ่ม Space Bar และเริ่มเล่นมีการเล่นเกมเล็กๆนี้ประมาณ270ล้านครั้งในแต่ละเดือนผมอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าผู้คนเล่นมันเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรหรือว่าพวกเขาอยากเล่นเกมนี้กันแน่เปิดหนังสือเกือบทุกเล่มแล้วคุณจะเห็นหน้าว่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าหรือในบางครั้งอาจมากกว่านั้นที่ด้านหน้าหรือด้านหลังคำอธิบายสำหรับหน้าว่างลึกลับเหล่านี้อยู่ที่การจัดกลุ่มหน้าก่อนที่เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมจะพับและตัดกระดาษเพื่อประกอบเป็นหนังสือภายในอุตสาหกรรมการพิมพ์หน้าเหล่านี้เรียกว่าซิกเนเจอร์จำนวนอาจแตกต่างกันระหว่าง4หน้าและมากถึง32ถึง64หน้าแต่ทั้งหมดควรหารด้วย4ลงตัวเสมอถ้าหนังสือมีความยาว200หน้ามันก็อาจพอดีแต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนคี่เช่น211ก็น่าจะมีเศษบางส่วนจากซิกเนเจอร์เหล่านั้นโอเคคำถามแรกใครกันนะที่ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจว่าจะเข้าไปหรือออกมาNักโทษไงล่ะแล้ววันนี้คุณก็จะได้เป็นนักสืบตัวจริงเพื่อไขปริศนานักโทษกันพร้อมไหมและนี่คือภารกิจของคุณลองดูบ้านทั้ง3หลังนี้ให้ดีนะที่บ้านหลังหนึ่งมีนักโทษที่เพิ่งแหกคุกออกมาอาศัยอยู่คุณคิดว่านักโทษอยู่บ้านหลังไหนกันถ้าพวกเขาเพิ่งแหกคุกออกมาก็น่าจะระแวดระวังพอตัวและต้องพร้อมจะหนีได้อย่างรวดเร็วที่สุดลองดูวิธีการจอดรถดูสิมี2คันที่จอดโดยหันหลังให้กับถนนแต่มีอยู่คันนึงที่หันหน้าออกสู่ถนนถ้าจอดรถโดยหันหน้าเข้าหาถนนแบบนี้ก็จะขับออกไปได้ง่ายขึ้นบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านของนักโทษแหกคุกแน่นักโทษพบโอกาสในการแหกคุกเขาต้องเลือกประตู1บานจาก2บานมีบานเดียวที่นำไปสู่อิสรภาพส่วนอีกบานจะพากลับมายังห้องขังนักโทษไม่รู้จะเลือกบานไหนดีทั้ง2บานมียามเฝ้าอยู่คนหนึ่งโกหกเสมอส่วนอีกคนก็พูดแต่ความจริงแต่แน่นอนเขาก็ไม่มีทางรู้อยู่ดีนักโทษสามารถถามได้1คำถามเขาควรจะถามว่าอะไรดีนะเขาควรถามยามทั้งสองว่ายามขี้โกหกเฝ้าอยู่ตรงประตูทางออกหรือเปล่าถ้าเขาตอบว่าใช่มันก็มีอยู่สองความหมายนั่นคือเขาพูดความจริงหรือไม่ก็โกหกอยู่ซึ่งยามอยู่ข้างประตูต่างหากไม่ว่าแบบไหนนักโทษก็ควรเลือกประตูอีกบานแต่ถ้ายามตอบว่าไม่ใช่นั่นก็อาจเป็นเรื่องจริงซึ่งเท่ากับว่าประตูอีกบานคือทางออกหรืออาจจะเป็นคำโกหกก็ได้แต่มันก็เป็นทางออกอยู่ดีถ้าตอบว่าไม่ใช่นักโทษก็ควรเลือกเปิดบานนี้นักโทษพยายามที่จะหลบหนีเขาสามารถออกจากห้องขังมาได้และพบกับอุโมงค์ใต้ดินแต่มันนำไปสู่ประตู3บานไม่มีบานไหนดูปลอดภัยเลยหลังประตูบานแรกมียาม2คนที่ต้องเห็นนักโทษและพาเขากลับไปยังห้องขังแน่นอน
หลังบานที่2มีห้องที่มีเลเซอร์อยู่ส่วนหลังบานที่3เป็นห้องที่มีเศษแก้วแตกอยู่เต็มไปหมดคุณจะเลือกบานไหนดีนะนักโทษควรเลือกประตูบานสุดท้ายเพราะว่าพื้นมันมีเศษแก้วอยู่แต่เขาก็สวมรองเท้าอยู่นี่เพราะงั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยนักโทษอีกคนก็กำลังจะหลบหนีเขาเกือบทำได้สำเร็จแล้วตอนนี้มีประตูอยู่ข้างหน้าเขา3บานหลังบานแรกมีสุนัขหิวโซแล้วก็เกรี้ยวกราดอยู่หลังบานที่2จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในอีก5นาทีหลังบานที่3มียามอยู่นักโทษควรเลือกบานไหนเพื่อให้หลบหนีออกไปได้เขาก็ควรจะรอ5นาทีเพื่อให้เหตุระเบิดจบสิ้นไปก่อนจากนั้นก็หนีออกไปทางประตูบานที่2มาที่ปริศนาตะกะกันบ้างนักโทษคนหนึ่งมีคนมาเยี่ยมยามถามเขาว่าใครมาเยี่ยมเขาตอบว่าฉันไม่มีพี่น้องพ่อของชายคนนี้เป็นลูกชายพ่อของฉันแล้วใครเป็นคนที่มาเยี่ยมเขานะเนื่องจากนักโทษไม่มีพี่น้องอยู่เลยดังนั้นลูกชายพ่อของฉันก็น่าจะเป็นเขาแล้วเขาก็เป็นพ่อของคนที่มาเยี่ยมคนที่มาจึงเป็นลูกชายของเขานักโทษล้มป่วยลงตอนนี้เขาต้องกินยาเพื่อควบคุมอาการป่วยเอาไว้และเพื่อไม่ให้แพร่ไปยังคนอื่นๆได้เขาได้ยามา3เม็ดซึ่งต้องกินทุกชั่วโมงจะใช้เวลาเท่าไหร่จนกว่าที่เขาจะกินยาครบทั้งหมดจะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเขาต้องกินเม็ดนึงเลยทันทีแล้วก็อีกเม็ดนึงในอีก1ชั่วโมงส่วนเม็ดสุดท้ายก็หลังจากนั้น2ชั่วโมงนักโทษหนีออกมาได้สำเร็จเพื่อนสนิทของเขาขับรถมารอเขาอยู่ข้างนอกนักโทษรีบหนีขึ้นรถแล้วพวกเขาก็ขับหนีไปตอนนี้ตำรวจกำลังไล่กวดมาแล้วนี่คือรถที่นักโทษอยู่แล้วรถ2คันนี้หน้าตาเหมือนกันเป๊ะสังเกตดูรถที่นักโทษอยู่ให้ดีๆรถคันไหนที่มีนักโทษอยู่รถคันที่อยู่ซ้ายมือไงโอเคเดี๋ยวจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะดูรถคันนี้อีกรอบรอบเนี้ยเร็วขึ้นละคันไหนกันนะถ้าคุณตอบว่าคันนี้ก็ถูกต้องเลยโอเคอีกรอบนะเดี๋ยวจะจับนักโทษได้แล้วสังเกตรถให้ดีๆล่ะรอบนี้คือคันไหนก็คันนี้ไงถูกต้องยินดีด้วยนะคุณจับนักโทษได้แล้วนักโทษอีกคนแหกคุกออกมาได้เพิ่มตำรวจตามร่องรอยมาจนถึงโรงแรมสำหรับพักผ่อนแห่งหนึ่งในป่าชานเมืองนักสืบเดินเข้าไปในซาวน่าที่เขาเห็นว่านักโทษเพิ่งหนีเข้าไปพบว่ามีผู้ชาย4คนอยู่ในนั้นทุกคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันและนั่งอยู่ในซาวน่ามา10นาทีแล้วไม่เห็นมีใครเพิ่งเข้ามาเลยนักโทษคือคนไหนกันนะต้องเป็นคนนี้แน่ๆดูสิทุกคนตัวเปียกเหงื่อชุ่มแต่เขาไม่เห็นมีเลยสักนิดคงจะเพิ่งเข้ามาแน่นอนวันใหม่มาถึงนักโทษคนใหม่ก็แหกคุกออกมาได้อีกแล้วครั้งนี้ตำรวจมั่นใจว่านักโทษต้องอยู่ในสวนสัตว์ไม่ไกลจากเรือนจำแน่นอนพวกเขาเข้าไปที่นั่นและตรงไปหาผู้ดูแลสวนสัตว์เลยว่าเห็นนักโทษบ้างหรือเปล่าไม่เลยครับผมรับประกันเลยว่าที่นี่ไม่มีนักโทษอยู่แน่นอนผู้ดูแลตอบซึ่งน่าสงสัยมากๆทำไมเขาถึงมั่นใจจังนะเอาละขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแต่ทำไมกรงนี้ถึงว่างเปล่าล่ะโอ้ผมทำความสะอาดอยู่เนี่ยเพิ่งย้ายม้าลายออกไปอ่ะตำรวจจึงจับกุมตัวเขาทันทีทำไมกันก็ไปที่กรงบอกว่ามันเป็นกรงของอูดต่างหากถ้าเขาเป็นผู้ดูแลตัวจริงก็ต้องรู้สิทีนี้ฉันจะให้ดูบ้านหลายๆหลังนะแล้วภารกิจของคุณก็คือต้องหาว่าบ้านหลังไหนมีอาชญากรอยู่ตัวอย่างเช่นดู2หลังนี้นะห้องไหนเป็นของอาชญากรอ
องนี้ไงดูสิมีหน้ากากสีดำอยู่บนเก้าอี้ด้วยแล้วบ้านสองหลังนี้ล่ะคุณเห็นอะไรน่าสงสัยไหมมีชุดเครื่องแบบสีส้มอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันต้องเป็นของนักโทษแน่นอนขออีกข้อแล้วกันคุณเห็นร่องรอยของนักโทษหรือเปล่าดูสิมีถุงใส่เงินใบใหญ่ซ่อนอยู่ด้วยล่ะต้องที่นี่แหละมีนักโทษ4คนที่จะได้พ้นโทษเร็วขึ้นถ้าพวกเขาไขปริศนาได้มีหมวกอยู่4ใบ2ใบสีดำส่วนอีก2ใบสีขาวและทุกคนก็เห็นเหมือนกันพวกเขายืนในรูปแบบนี้นักโทษคนแรกอยู่ข้างหน้าสุดมองไม่เห็นคนอื่นๆนักโทษคนที่2เห็นแค่นักโทษคนแรกนักโทษคนที่3เห็นทั้ง2คนนั้นส่วนหลังกำแพงก็มีนักโทษคนที่4อยู่ซึ่งจะมองไม่เห็นใครเลยทุกคนสวมหมวกแต่ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองได้สีอะไรแต่พวกเขาจะเห็นของคนอื่นได้ตามที่บอกไปเมื่อกี้ทุกคนสามารถเดาคำตอบได้จากสีหมวกตัวเองโดยมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้ามีใครสักคนตอบถูกทั้ง4คนก็จะเป็นอิสระพวกเขาควรทำไงดีนะนักโทษคนที่3มองเห็นหมวก2ใบที่อยู่หน้าเขาได้ถ้ามันเป็นสีเดียวกันเขาก็รู้ได้ทันทีเลยว่าหมวกของเขาสีอะไรแต่ถ้าหมวกของ2คนข้างหน้ามีสีที่แตกต่างกันเขาก็จะไม่แน่ใจในกรณีนี้เขาก็ต้องเงียบไว้นักโทษคนที่2ก็จะรู้ทันทีว่าพวกเขามีหมวกสีไม่เหมือนกันในเมื่อเขาเห็นสีหมวกของคนแรกแล้วเขาก็สามารถเลือกตอบเป็นอีกสีหนึ่งได้ยังไงล่ะว่ากันว่าไม่มีอะไรสูญหายไปและมันเป็นเรื่องจริงมาดูเรือที่ถูกหยุดเวลาไว้กันเถอะลำแรกนั้นน่าทึ่งมากนี่คือซากเรือแอนติคิเทียรามันคือเรือค้าขายของกรีกตั้งแต่ศตวรรษที่1ก่อนคริสตศักราชมันอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะแอนติคิเทียราของกรีกที่จุดรวมของทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณ 2,000 ปีต่อมาในปี1900กลุ่มนักดำน้ำเก็บฟองน้ำชาวกรีกค้นพบซากเรืออับปางพวกเขาจะไปตูนิเซียแต่ก็ต้องหาที่หลบภัยจากพายุบนเกาะใกล้เคียงเนื่องจากไปไหนไม่ได้เพราะพายุพวกเขาจึงตัดสินใจดำหาฟองน้ำจนกว่าอากาศจะสงบลงนักประดาน้ำคนหนึ่งค้นพบซากเรืออับปางที่ความลึกประมาณ40เมตรลองนึกภาพคนที่กำลังหาฟองน้ำแต่กลับได้สมบัติทางโบราณคดีมาแทนสิกัปตันเรือนักหาฟองน้ำได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชาวกรีกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรือ2ลำไปยังซากเรือปฏิบัติการกอบกู้ประสบความสำเร็จและขณะนี้การค้นพบนั้นก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติของกรีกในกรุงเอเธนการค้นพบนี้รวมไปถึงม้าหินอ่อนขนาดเท่าของจริง3ตัวเครื่องประดับเหรียญและผลงานศิลปะหลายร้อยชิ้นรวมถึงรูปปั้นเฮอร์คิวลีสขนาดใหญ่ยักษ์สูง 2.1 เมตรในบรรดาสมบัติเหล่านี้หนุ่มแอนติคิเทราซึ่งเป็นรูปหล่อชายหนุ่มจากทองสำริดได้รับความสนใจมากเนื่องจากมีรูปแบบของรูปหล่อที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีการค้นพบของเลียนแบบอยู่เลยเขาถือวัตถุทรงกลมไว้ในมือนักวิชาการมีทฤษฎีต่างๆว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่พวกเขายังไม่มีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์กว่า70ปีต่อมาจาร์กอีฟคูสโตและทีมของเขาได้ไปที่พื้นที่และเก็บกู้สิ่งประดิษฐ์อีกหลายร้อยชิ้นและซากของคน4คนที่น่าสนใจคือพวกเขาค้นพบชุดเฟืองประสานที่ซับซ้อนซึ่งทำนายการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์หลายดวงได้กลไกนี้ยังแสดงเวลาของสุริยปราคาและจันทรุปราคาในอนาคตได้อีกด้วยคิดซะว่ากลไกแอนติคิเทรานี้เป็นปฏิทินคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆที่เอาไว้วางแผนกิจกรรมสำคัญสำคัญเช่นกิจกรรมด้านเกษตรพิธีกรรมทางศาสนาและกีฬาโอลิมปิกสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่ถูกพบในซากแอนติคิเทราเป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดบางส่วนในโบราณคดีสมัยใหม่กลไกแอนติคิเทราเองได้เปลี่ยนการรับรู้ของเราเกี่ยวกับขีดจำกัดของเทคโนโลยีโบราณกลไกนี้มีการออกแบบที่ซับซ้อนและสร้างขึ้นมากว่าพันปีที่แล้วแม้หลังจากการค้นพบที่น่าอัศจรรย์เหล่านี้แล้วผู้เชี่ยวชาญก็ยังเชื่อว่าซากเรือส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพราะที่ตั้งและภูมิทัศน์ของพื้นทะเลที่ซากเรืออยู่ซากเรือลึกเกินไปสำหรับนักดำน้ำแต่ก็ตื้นเกินไปที่จะใช้เรือดำน้ำการสำรวจบนพื้นทะเลในปี2012แสดงให้เห็นหลักฐานของซากเรือลำที่2ที่อยู่ทางใต้ประมาณ244เมตรเป็นที่ชัดเจนว่าพื้นที่นี้มีอะไรมากมายให้มนุษยชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักล่าฟองน้ำพวกนั้นไม่ได้เจอมันเข้านักวิทยาศาสตร์พบซากเรืออับปางในทวีปแอนตาร์กติกาที่ด้านล่างของทะเลเวดเดล
107ปีหลังจากที่มันจมชื่อของเรือ K Endurance มันเป็นเรือที่สูญหายของนักสำรวจแอนตาร์กติกเซอร์เออร์เนสต์เชคโคตันนักวิทยาศาสตร์ที่จับตาดูมันในหลายสิบปีต่อมากล่าวว่ามันเป็นหนึ่งในซากเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถ่ายทำการค้นพบทั้งหมดคลิปแสดงซากของแอนดูแรนซ์และพิสูจน์ว่ามันคงอยู่ในสภาพที่น่าทึ่งมันแช่อยู่ในน้ำลึก3กิโลเมตรมานานกว่า100ปีแต่ก็ดูเหมือนว่ามันเพิ่งจมลงเมื่อเร็วๆนี้เรื่องราวเป็นแบบนี้เรือถูกน้ำแข็งบดขยี้และจมลงในปี1915แชคเคลตันและเพื่อนร่วมทีมต้องหลบหนีด้วยเรือชูชีพขนาดเล็กหลังจากนั้นมาก็เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดแชคเคลตันช่วยลูกเรือของเขาให้รอดมาได้แล้วเรือก็จมใช่นี่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงตีค่าเรือลำนี้สูงนักแรกสุดเลยคือการเดินทางข้ามทวีปแอนตาร์กติกของแชคเคลตันเป็นการแล่นเรือเพื่อสร้างทางข้ามทวีปแอนตาร์กติกาเป็นครั้งแรกใช่ลูกเรือติดอยู่ในน้ำแข็งแต่ความตั้งใจนั้นสำคัญข้อ2มันเป็นเรื่องของความท้าทายในการค้นหาซากเรืออับปางทะเลเวดเดลถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งทะเลหนาเกือบตลอดเวลาก็น้ำแข็งเดียวกับที่ทำให้แอนดูแรนซ์จมลงนั่นแหละการเข้าใกล้สถานที่ที่สันนิษฐานว่าเรือจมนั้นยากสุดๆนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการวิจัยมันเลยนะผู้เชี่ยวชาญของทีมสำรวจยุคใหม่คาดการเวลาที่น้ำแข็งในทะเลอาร์กติกจะอยู่ในระดับต่ำสุดโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมพวกเขาตระหนักว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเริ่มการสำรวจดร.จอห์นเชียร์สกล่าวว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้นหาซากเรืออับปางที่ยากที่สุดในโลกโดยต่อสู้กับน้ำแข็งในทะเลพายุหิมะและอุณหภูมิที่ลดลงถึงลบ18องศาเซลเซียสถ้าเงื่อนไขพวกนี้ถือว่าเอื้ออำนวยแล้วก็ผมจินตนาการถึงสภาวะที่เลวร้ายที่สุดในแอนตาร์กติกาไม่ออกเลยสุดท้ายดูนี่สิไม้ของมันแทบไม่บุบสลายเลยแถมคุณยังอ่านชื่อเรือได้ด้วยมันยังคงมองเห็นได้อยู่นักโบราณคดีทางทะเลแมนสันบอนกล่าวว่านี่เป็นซากเรือไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดที่เขาเคยค้นพบเขาทำงานนี้มา50ปีเพราะงั้นผมเชื่อเขาก็แล้วกันแล้วทำไมไม้ไม่ผุล่ะดร.มิเชลเทเลอร์นักชีววิทยาขั้วโลกใต้ทะเลลึกกล่าวว่าไม้แทบไม่เสื่อมสภาพเลยเนื่องจากสัตว์ที่กินไม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ในทวีปแอนตาร์กติกาคนงานเหมืองถ่านหินในเซอร์เบียตะวันออกค้นพบซากเรืออับปาง3ลำที่อยู่ที่นั่นมาอย่างน้อย 1,300 ปีเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดคือกองเรือโรมันโบราณมีความยาวประมาณ15เมตรก้นแบนคาดว่าเรือลำนี้บรรทุกลูกเรือได้30ถึง35คนเมื่อมองดูตัวเรือคุณจะเห็นร่องรอยการซ่อมว้าวมันทำหน้าที่มาอย่างยาวนานคุณรู้ไม่ว่ามันทำให้เราเข้าใจเรื่องเมื่อพันกว่าปีก่อนได้อย่างมากในทางกลับกันเรือลำเล็ก2ลำน่าจะเป็นเรือของกลุ่มสลาฟใช้เพื่อโจมตีชายแดนโรมันทั้ง2ลำถูกค้นพบภายใต้โคลนและดินเหนียวในก้นแม่น้ำโบราณเห็นได้ชัดว่าในสมัยนั้นมีฐานทัพโรมันอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเมืองวิมินาเซียมที่น่าสนใจคือวิมินาเซียมเป็นเมืองหลักที่มีประชากรประมาณ 40,000 คนในศตวรรษที่4เพื่อเป็นการเปรียบเทียบมันใหญ่กว่าปอมเปอีด้วยซ้ำเมืองถ่านหินคอสโตแลกเป็นศูนย์กลางของอัญมณีที่ซ่อนอยู่นักโบราณคดีเคยพบหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ในสมัยโบราณมาก่อนตัวอย่างเช่นในปี2012ผู้เชี่ยวชาญพบกระดูกของแมมมอธขนยาวอย่างน้อย5ตัวซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อนนักโบราณคดีชาวแคนาดาพบเรือลำหนึ่ง150ปีหลังจากที่มันหายไปในหน้าน้ำอาร์กติกในแคนาดาเรือสินค้านี้มีชื่อว่า HMS Investigator มันถูกซื้อไปในปี1848เพื่อค้นหาเรือของนักสำรวจเซอร์จอห์นแฟรงคลินที่สูญหายในการสำรวจ North West Passage เพราะงั้น HMS Investigator จึงออกจากอังกฤษในปี1850เพื่อปฏิบัติการกู้ภัยนี้ลูกเรือสำรวจซึ่งมีโรเบิร์ตแมคครัวเป็นกัปตันได้แล่นเรือ Investigator ไปเขาตระหนักว่าเขาเข้าใกล้ North West Passage ในเส้นทางเดินเรือข้ามทวีปอเมริกาเหนือแต่ก่อนที่เขาจะแล่นเรือไปยังทะเลโบฟอร์ดได้เรือขนาด122ตันเองก็ติดอยู่ในน้ำแข็งหนาลูกเรือใช้เวลาช่วงฤดูหนาวในช่องแคบ Prince of Wales ฤดูร้อนปีถัดมาแมคครัวพยายามแล่นเรือไปยังจุดสิ้นสุดของ Passage อีกครั้งแต่น้ำแข็งขวางทางเขาอีกครั้งลูกเรือจำต้องสละเรือที่นี่เขานำลูกเรือไปที่อ่าวเมอร์ซีพวกเขาติดอยู่ที่นั่นจนถึงปี1853และลูกเรือของ HMS Resolute ก็ได้ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ลองนึกภาพลูกเรือ60คนที่ต้องใช้เวลาฤดูหนาว3รอบในแถบอาร์กติกโดยไม่รู้ว่าพวกเขาจะรอดหรือไม่รอดดูสิต่อมามีการพบเรือลำนี้ตั้งตรงอยู่ในน้ำลึกประมาณ11เมตรมันอยู่ในสภาพที่ดีมากน้ำในอาร์กติกได้ป้องกันชั้นนอกของเรือไม่ให้เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วมองเห็นโครงร่างของเรือและไม้ของเรือได้ชัดเจนนอกจากนี้นักโบราณคดียังได้ค้นพบโบราณวัตถุบนแผ่นดินที่ลูกเรือทิ้งไว้ด้วยพวกเขาขนถ่ายทุกอย่างก่อนที่จะสละเรืออินเวสติเกเตอร์
หลุมฝังศพกะลาสี3แห่งและเรืออับปางของกองทัพเรืออังกฤษ1ลำถูกค้นพบในพื้นที่เช่นกันผมสงสัยเลยว่าพวกเขาจะพบอะไรอีกที่นั้นหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่นี้ชื่อว่าโออากาชิมะมันตั้งอยู่ใจกลางปล่องภูเขาไฟพอดิบพอดีคุณจะเจอหมู่บ้านนี้ได้ที่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นสุดทางเหนือของไมโครนีเซียเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีภูเขาไฟลูกหนึ่งเกิดปะทุในทะเลฟิลิปปินส์ช่วงยุค1780ทำให้เกิดความเสียหายมากมายต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ๆครึ่งหนึ่งของประชากรหนีออกมาจากการปะทุครั้งใหญ่ได้และอีกหลายปีต่อมาก็กลับมาเพื่อมาสร้างหมู่บ้านใหม่อีกครั้งปัจจุบันมีคนราวๆ160คนอยู่กันอย่างสงบสุขแม้ว่าภูเขาไฟจริงเป็นภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุทุกเมื่อก็ตามฮัวคาชิน่าในประเทศเปรูตั้งอยู่ใจกลางหนึ่งในสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแต่ว่ามันกลับเป็นเมืองที่สวยงามห้อมล้อมไปด้วยต้นปาล์มเขียวชอุ่มซึ่งว่ากันว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆชุมชนนี้มีคนอยู่90คนนิดๆที่ทำธุรกิจเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะใช้ทรายเป็นทรัพยากรหลักบางคนมีบริการให้เซิร์ฟบอร์ดบนทรายหรือว่าบริการมื้อค่ำสุดหรูในทะเลทรายด้วยนะเป็นเวลากว่า500ปีแล้วที่คนกลุ่มเล็กๆได้อาศัยอยู่บนสันเขาหน้าผาของเขาที่ชื่อว่า Green Mountain มันเป็นหนึ่งในที่ที่ห่างไกลที่สุดในประเทศโอมานและที่สุดของโลกเลยวิธีเดียวที่จะไปถึงชุมชนนั้นได้ก็คือเดินเท้าหรือขี่ล่อเข้าไปหรือว่าใช้ยานพาหนะที่ลุยได้ทุกภูมิประเทศมันมีชื่อว่าอัลโซการาแล้วคุณจะต้องเดินลุยไป20นาทีบนบันไดก้อนหินชันๆเพื่อจะไปถึงที่นั่นหมู่บ้านนี้ปรากฏตัวย้อนกลับไปในตอนที่คนท้องถิ่นเจาะตัวบ้านเข้าไปในหินภูเขาเพื่อปกป้องตัวเองจากพายุและความหนาวเหน็บห้าครอบครัวของเผ่าอาชาริกินั้นยังคงเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านโดยมีคนอยู่รวมแล้ว25คนมีหมู่บ้านอื่นๆแบบนี้อีกสามารถพบได้ตามเขตนี้แหละแต่ว่าอัลโซการานั้นพิเศษเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีคนอาศัยอยู่เพิ่งจะ14ปีที่แล้วนี่เองก่อนหน้านั้นไม่ได้มีไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์เข้ามาที่นี่เลยและถนนเส้นที่ใกล้ที่สุดที่คุณจะขับไปได้ก็ห่างไปราวๆ15กิโลเมตรและในเมื่อไม่มีโรงเรียนคนที่นั่นก็เรียนรู้การอ่านและการเขียนที่บ้านตัวเองจากคนเฒ่าคนแก่ทุกวันนี้คนในหมู่บ้านก็ยังคงทำการสร้างบ้านแบบวิถีดั้งเดิมด้วยการสลักฝังเข้าไปในหินภูเขาหนึ่งในเพชรเม็ดงามของกรีซคือเมืองโมเนมวาเซียซึ่งเป็นเมืองที่มีปราสาทตั้งอยู่ทางตะวันออกของไปโลปอนเนเช่มันได้รับการออกแบบมาให้มองเห็นจากแผ่นดินใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันตัวปราสาทเพิ่มเติมแต่คุณจะเห็นมันได้จากทางทะเลเท่านั้นวิธีไปก็คือคุณต้องตามเส้นทางแคบๆที่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่นั่นก็เลยเป็นที่มาของชื่อนั้นซึ่งแปลได้ว่าเส้นทางเพียงแห่งเดียวโมเนมวาเซียถูกสร้างขึ้นในยุคกลางและถูกสลักฝังเข้าไปในหินภูเขาทุกวันนี้มีคฤหาสน์ใหญ่ๆเก่าๆมากมายที่ได้เปลี่ยนเป็นที่รับรองแขกและโรงแรมบูติกสุดเก๋ไม่ใช่แค่เพราะว่าสถาปัตยกรรมมันถูกรักษาให้คงสภาพไว้อย่างดีและสวยงามแต่เพราะว่ามันมีน้ำสีฟ้าใสเหมือนคริสตัลล้อมรอบเมืองที่ไม่มีถนนเหรอเก็บกระเป๋ามาเมืองกีทอนประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เลยหากคุณไม่เกี่ยงว่าต้องนั่งเรือเมืองนี้นั้นแสนสงบอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนในเมืองนี้เดินทางโดยคลองก็เป็นได้แม้แต่จดหมายก็ยังส่งมาทางน้ำเลยและเพราะว่าไม่มีการจราจรทางรถยนต์และคนที่นี่แทบไม่เดินทางไปไหนเมืองนี้ก็เลยเงียบสุดๆเงียบซะจนเสียงที่ดังที่สุดที่คนจะได้ยินคือเสียงเป็ดร้องกับกาบเป็นครั้งคราวเท่านั้นมันเริ่มจากการเป็นฉากให้ภาพยนตร์แต่ฮอบบิตตันที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้นยังมีอยู่จริงแม้ว่าการถ่ายทำ The Lord of the Ring และ The Hobbit จะจบลงไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีทัวร์พาไปชมความงามของเมืองแสนมีเสน่ห์นี้อยู่มีรูฮอบบิต44รูทั้งหมดแต่มีแค่ไม่กี่รูเท่านั้นที่เปิดให้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้หมู่บ้านริมผาที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวที่ชื่อแกสเซอร์ดัลเลอร์ที่หมู่เกาะแฟโรนั้นมีประชากรอยู่แค่11คนเท่านั้นเป็นที่รู้จักกันดีว่ามันมีน้ำตกสุดอลังการซึ่งไหลลงตรงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเลยคุณจะไปที่นั่นได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้นและเดินปีนภูเขาไปในสมัยก่อนอย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีการสร้างอุโมงค์แล้วทำให้สถานที่แห่งนี้ขับรถเข้าไปถึงได้ป๊อปอายที่เป็นละครเพลงสมัยยุค1980นั้นมีฉากที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเลยมันถูกสร้างขึ้นที่ประเทศมอลตามันไม่ได้ถูกทำลายไปหลังจากที่ถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จแล้วตอนนี้หมู่บ้านป๊อปอายเป็นจุดที่มีบ้านไม้หลากสีสันแสนสวยและมีนักแสดงอยู่ด้วยนะมีอะไรสนุกๆให้ทำเยอะแยะเลยเช่นดูโชว์ในโรงละครไปนั่งเรือไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าจะเดินเล่นดูหมู่บ้านสุดสร้างสรรค์นี้ก็ได้หมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดและมีคนแห่ไปถ่ายรูปกันมากที่สุดในออสเตรียชื่อว่าฮันสตัดมันคือเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ของยุโรปโดยมีตึกเก่าที่ยังคงสภาพเดิมเอาไว้และมีทะเลสาบเกลือใต้ดินอยู่และยังเป็นบ้านของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่าราวๆ 7,000 ปีของเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไว้
ฟอร์ดบูแตงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆที่มีทรงเหมือนรูปดาวถ้าไม่นับเรื่องการออกแบบที่นี่ถูกสร้างมาให้เป็นทรงนี้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันตัวเองมันทำให้ผู้คุมป้อมได้เปรียบในทางกลยุทธ์การรบเพราะว่าพวกเขาจะได้เห็นวิวรอบ360องศาที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ยังคงมีการรักษาสภาพมันไว้เป็นอย่างดีทั้งตึกเก่าๆของมันถนนที่มีหินกรวดปูไว้กันหันลมจากไม้และสะพานที่ดูทันสมัยสุดๆในประเทศโมร็อกโกมีหมู่บ้านทรงโบราณที่ทำมาจากก้อนอิฐดินทั้งหลังเลยคุณจะเจอหมู่บ้านนี้ได้ในหุบเขาใกล้ๆกับเทือกเขาแอตแลสอยู่ห่างจากเมืองหลวงของโมร็อกโกไป51กิโลเมตรพ่อค้าสมัยก่อนที่ตามเส้นทางการค้าผ่านทะเลทรายซาฮาราจะต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านนี้ด้วยขนเครื่องเทศและทองไปด้วยแต่เมื่อเส้นทางการค้าเริ่มเสื่อมความนิยมลงไปเรื่อยๆป้อมประการพวกนี้หลายแห่งก็ถูกทิ้งร้างและคงเหลือไว้เพียงซากมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการมาเล่นสกีในโลกเราเลยแต่ว่ามันยังคงซ่อนตัวจากสาธารณชนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนในท้องถิ่นถึงเรียกมันว่าอีกด้านลับๆของหุบเขามันตั้งอยู่ในประเทศออสเตรียชื่อหมู่บ้านวาร์ดเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีคนอาศัยอยู่แค่ 2-300 คนเท่านั้นไม่ใช่แค่เป็นหมู่บ้านที่หิมะตกเยอะที่สุดในโลกแต่ว่ามันยังเป็นทางเข้าพื้นที่ชันเอาไว้เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยประชากรในเมืองนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี2013เมื่อมีการสร้างถนนความเร็วสูงแล้วเสร็จใกล้ๆหมู่บ้านเกาะบูราโนประเทศอิตาลีเป็นหนึ่งในเกาะที่มีสีสันที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีสีสันสดใสแบบนี้นี่เองเลยทำให้ดูเหมือนเกือบจะเป็นเมืองเขตร้อนมันมีน้ำสีมรกตใสบ้านเมืองแสนสวยและมีหอระฆังตั้งแต่ศตวรรษที่17อยู่วัฒนธรรมการทำลูกไม้ของที่นี่ทำให้ลีโอนาร์โดดาวินชีมาที่เกาะนี้ย้อนกลับไปเมื่อยุค1400เขาซื้อเศษผ้าชิ้นหนึ่งมาจากที่นั่นแล้วต่อมาก็เอามาใช้ออกแบบโดมของมิลานอันแสนโด่งดังหากคุณมีพาสปอร์ตสหราชอาณาจักรคุณจะต้องคุ้นเคยกับเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าไบบิรีแน่นอนเพราะว่ามันอยู่บนหน้าพาสปอร์ตคุณไงแน่นอนว่ามันคือหนึ่งในเมืองทรงเสน่ห์ของยุโรปเพราะว่ามันมีแต่ตึกที่ทำจากหินเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำโคนรูปบนพาสปอร์ตสหราชอาณาจักรนั้นมาจากอาร์ลิงตันโรว์ที่เป็นแถวของกระท่อมของช่างทอผ้าย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่14เมืองคูเบอร์เพดีในประเทศออสเตรเลียนั้นมีบางส่วนอยู่ใต้ดินมันเริ่มต้นย้อนกลับไปในปี1915เมื่อมีการพบว่ามีการฝังโอปอไว้ในบริเวณนี้ทุกวันนี้เมืองนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองโอปอที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนที่อยู่ที่นั่นคิดว่ามันจะสะดวกกับพวกเขามากกว่าที่จะอยู่ใต้ดินเพราะว่าอุณหภูมิข้างนอกนั้นบางที่สูงถึง51องศาเซลเซียสดังนั้นเมืองใต้ดินนี้ปัจจุบันมีร้านค้าและแกลเลอรี่อยู่ข้างใต้คูเบอร์เพดี้นั้นยังเป็นที่อยู่ของโรงแรมใต้ดินระดับ4ดาวแห่งแรกของโลกด้วยการจะมาเยี่ยมชมสถานที่ที่สุดแสนไกลปืนเที่ยงบนโลกนี้คุณต้องเตรียมตัวไม่น้อยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นหากคุณเดินทางมาจากอเมริกาเส้นทางที่ง่ายที่สุดคือการบิน15ชั่วโมงไปเคปทาวน์ที่แอฟริกาใต้ต่อด้วยการนั่งเรืออีก6วันแล้วคุณถึงจะมาถึงทริสตันดากุนยาหรือว่าคุณจะล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใช้เวลา1เดือนก็ได้แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนมากกว่าต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพราะว่ามีการเดินทางโดยเรือแค่9ลำไปเกาะแห่งนี้ใน1ปีตัวเกาะเองนั้นยาวแค่11กิโลเมตรตั้งอยู่ใจกลางมหาสมุทรเซาท์แอตแลนติกโดยกินพื้นที่97ตารางกิโลเมตรมีคนอาศัยอยู่300คนและทุกคนเป็นคนทำฟาร์มพวกเขามีอินเทอร์เน็ตใช้แต่มันช้ามากสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์หรือว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั้นไม่มีทั้ง2อย่างคนที่อาศัยในเกาะนี้พูดภาษาอังกฤษแบบคำท้องถิ่นที่ใช้กันแค่ในบรรดาคนไม่กี่คนบนโลกทั้งแฟนของแฮร์รี่และเทลลี่เดินทางไปทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ตลอดช่วงเวลานี้คู่รักสองคู่นี้ก็ส่งข้อความหากันและส่งรูปหากันตลอดในเช้าวันอาทิตย์สาวๆขอให้แฟนหนุ่มของพวกเขาส่งเซลฟี่มาให้แฮร์รี่ส่งเซลฟี่ไปให้เป็นรูปที่เขายิ้มอยู่ในครัวเทลลี่ส่งรูปเซลฟี่ตัวเองในห้องน้ำไปหนึ่งในแฟนสาวรู้ทันทีว่าแฟนหนุ่มของตัวเองกำลังนอกใจใครกันล่ะแล้วแฟนสาวรู้ได้ยังไงเนี่ยแฮร์รี่ไงล่ะดูรอยลิปสติกบนแก้วที่อยู่บนเคาน์เตอร์ครัวสิเบคก้าและทอมเป็นคู่รักกันหนึ่งในสองคนนี้เช่าสกูตเตอร์มาจากร้านบราวน์สกูตเตอร์แล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วพนักงานจากบริษัทสกูตเตอร์คิดราคาได้600บาทที่พวกเขาต้องจ่ายเบคก้ากับทอมก็เริ่มเถียงกันว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าสกูตเตอร์เบคก้าบอกว่าทอมเป็นคนขี่ดังนั้นเขาก็ต้องจ่ายสิแต่ทอมบอกว่าเบคก้านั่นแหละขี่และเธอต้องจ่ายใครการที่โกหกเบคก้าโกหกดูรอยเท้าของเบคก้าสิมันพาไปที่สกูตเตอร์เลยล่ะ
มีโจร3คนไปปล้นซูเปอร์มาร์เก็ตในท้องถิ่นคน1ปล้นในเดือนกุมภาพันธ์คน1ปล้นในเดือนพฤษภาคมและคน1ในเดือนกรกฎาคมแต่โชคดีที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพของทั้ง3วันนั้นเอาไว้ได้ผู้จัดการร้านโทรหานักสืบมัวเพื่อขอให้เขามาไขปริศนาการปล้นเขามาถึงก็ไปดูภาพนั้นใกล้ๆและสังเกตเห็นรายละเอียดอย่างนึงที่ช่วยเขาไขปัญหานี้ได้ให้ดูรูปนี้แล้วคิดสิว่าโจรคือคนไหนในทั้ง3วิดีโอมีผู้หญิงท้องอยู่คนหนึ่งในวิดีโอของเดือนกุมภาพันธ์เธอดูเหมือนท้องประมาณ7เดือนแต่ในวิดีโออื่นๆจากพฤษภามาจนถึงกรกฎานั้นท้องของเธอเหมือนเดิมเลยล่ะแปลว่าเธอคือหัวขโมยที่แกล้งทำเป็นตั้งครรภ์มาตลอดดร.โอไบรอันได้ผลิตเครื่องข้ามกาลเวลาและเดินทางกลับไปในยุคก่อนประวัติศาสตร์ลองดูรูปนี้ให้ดีแล้วดูซิว่าคุณเห็นหรือเปล่าว่าดร.โอไบรอันอยู่ที่ไหนในบรรดามนุษย์โบราณที่กำลังทำกิจกรรมอยู่ง่ายจะตายผู้ชายที่มีไฟฉายไงล่ะสงสัยว่าเขาจะพกไปด้วยตอนที่เขาออกเดินทางเคที่ไปเข้าห้องเรียนสายแล้วเมื่อไปถึงห้องเรียนเธอก็ดันทำกองหนังสือเรียนที่ตัวเองถืออยู่หล่นซะงั้นทำให้เกิดเสียงดังเลยล่ะทางห้องก็เลยหันมาจ้องเธอในจังหวะนั้นเคที่ดึงความสนใจจากดวงตา20ดวงถามว่ามีคนอยู่กี่คนในห้องเรียนวันนั้นมีคนอยู่11คนมีคน10คนซึ่งมีตากันคนละคู่ถูกไหมเพิ่มเคที่เข้าไปในสมการก็จะทำให้มีคน11คนอยู่ในห้องตำรวจชื่อเดฟได้รับโทรศัพท์กลางดึกคืนหนึ่งนักเคมีชื่อดังหายไปจากห้องทดลองหลังจากค้นหาในห้องทดลองจนทั่วแล้วเดฟก็ไปเจอกระดาษโน้ตที่มีเลขมั่วๆเขียนไว้มันเขียนว่า26 3 58 2827 57 16จากที่เขียนเดฟสามารถหานักวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็จับอาชญากรที่ลักพาตัวเขาแล้วอะไรกันล่ะที่เขียนในกระดาษนั้นแล้วเดฟเข้าใจได้ยังไงนักเคมีน่ะฉลาดแต่ละเลขบนข้อความนั้นเกี่ยวข้องกับธาตุในตารางธาตุดังนั้นหมายเลข26คือ Fe ที่แปลว่าเหล็กหมายเลข3คือ Li ที่แปลว่าลิเทียมและหมายเลข58คือ Ce หรือธาตุซีเรียมหากคุณใช้ตรรกะนี้คุณจะหาได้เลยว่าบรรทัดแรกคือคำว่า Felix และตัวเลขในแถวที่2แทนคำว่า Nicholas หลังจากได้ชื่อมาแล้วเดฟก็ติดตามชายพวกนั้นแล้วก็จับพวกเขาเฮเลนาซื้อกีตาร์ใหม่ให้ตัวเองเธออยากเล่นมันเลยแต่เธอต้องไปโรงเรียนเธอล็อกกีตาร์เก็บไว้ในห้องตัวเองแล้วก็ออกไปพอเธอมาถึงบ้านในเย็นวันนั้นกีตาร์ก็หายไปแล้วเธอรู้ว่าต้องเป็นสักคนในครอบครัวเธอแน่นอนเพราะว่าชอบแกล้งกันเองเธอเลยถามทีละคนเลยแม่ของเฮเลนาบอกว่าเธอไม่เห็นเลยว่าเฮเลนาซื้อกีตาร์มาพ่อของเธอบอกว่าเขาเห็นกีตาร์ตอนเดินผ่านห้องเฮเลนาแต่เขาสาบานว่าไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยน้องชายของเฮเลนาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นไปข้างบนทั้งวันเลยเขาเลยไม่เห็นกีตาร์เหมือนกันเฮเลนาก็ไขปริศนาได้ทันทีเลยคุณหลักคิดออกไหมพอเฮเลนาโกหกเขาบอกว่าเขาเห็นกีตาร์ตอนเดินผ่านห้องเธอแต่นั่นเป็นไปไม่ได้เฮเลนาล็อกห้องไปแล้วตอนออกมามีธนาคารแห่งหนึ่งโดนปล้นโดยคนแปลกหน้าที่สวมหน้ากากหนึ่งในโจรขอให้พนักงานธนาคารเอาเงินที่ซ่อนไว้ในตู้เซฟออกมาให้หมดแต่จู่ๆโทรศัพท์ของพนักงานก็ดังขึ้นแม่ของเขาโทรมาโจรบอกเขาให้รับโทรศัพท์จะได้ไม่ทำให้คนอื่นสงสัยในสายพนักงานธนาคารถามว่ามีเรื่องด่วนหรือเปล่าแม่โทรหาผมตอนแม่ถึงบ้านนะเดี๋ยวผมหาคนไปช่วยทำมื้อค่ำแล้วเขาก็วางหู5นาทีต่อมาตอนที่โจรยังอยู่ในธนาคารนั่นแหละตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุทันทีตำรวจรู้ได้ยังไงว่ามีการปล้นธนาคารพนักงานฉลาดมากตอนที่เขาพูดโทรศัพท์กับแม่เขากดปุ่มเงียบหรือปุ่มมิวตอนที่เขาพูดบางคำ
ดังนั้นสิ่งที่แม่ได้ยินปลายสายก็คือมีเรื่องด่วนแม่โทรหาคนช่วยที่ชานเมืองหนึ่งมีบ้านผีสิงอยู่หลังหนึ่งและมีกลุ่มเพื่อนตัดสินใจไปล่าท้าผีกันพวกเขาก็เลยไปกันตอนกลางดึกแต่ทันทีที่ไปถึงหนึ่งในเพื่อนกลุ่มนั้นก็บอกว่าเขาไม่ขอเข้าไปข้างในและพยายามจะไม่ให้คนอื่นเข้าไปกันแต่พวกนั้นก็หัวเราะย้อเขาและทิ้งเขาไว้ข้างนอกกลายเป็นว่ามีเสียงดังเหมือนอะไรหล่นอยู่ในบ้านแล้วทุกอย่างก็เงียบไปจอนไม่เคยได้เห็นเพื่อนๆของเขาอีกเลยแล้วจอนดูได้ยังไงว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติแน่จอนเป็นคนช่างสังเกตเขาสังเกตว่ามีรอยเท้าเข้าไปในตัวบ้านแต่ไม่มีใครกล้าบอกมาเลยโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งมี7ชั้นมีคน5คนกำลังอยู่ชั้น1มี8คนกำลังอยู่บนชั้น2และมี11คนพักอยู่ชั้น3แต่ละชั้นถัดไปมีคนพักเพิ่ม3คนนับจากชั้นก่อนหน้าชั้นไหนที่ลิฟต์จะมีการเรียกมากที่สุดชั้นแรกไงคนไหนที่อยู่ชั้นใดๆที่ไม่ใช่ชั้นแรกก็จะต้องเรียกลิฟต์เพื่อให้ไปถึงชั้นของพวกเขาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีครู3คนที่ขอลาป่วยวันเดียวกันหมดเจเน็ตบอกว่าเธอเกิดอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็ขาหักตอนนี้เธอเดินไม่ได้เพราะว่าขามีเฝือกอยู่เอมม่าบอกว่าเธอไปออกกำลังกายแล้วเกิดพลาดขึ้นมาทำให้คอเคล็ดและหันคอไม่ได้ส่วนทีน่าบอกว่าเธอตกจักรยานแล้วแขนเจ็บมีครู1คนในนั้นที่โกหกคุณรู้ไหมว่าใครเจเน็ตไงล่ะเธอบอกว่าใส่เฝือกแล้วเดินลำบากแต่เธอไม่มีไม้ค้ำด้วยซ้ำคุณตื่นมาวันหนึ่งแล้วพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องที่มีประตู4ประตูอยู่ตรงหน้าแล้วคุณก็ได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดเดินมาคุณจึงรีบไปที่ประตูบานซ้ายสุดมีป้ายติดว่าเปิดประตูทางขวาเพื่อจะได้เป็นอิสระประตูบานที่2มีป้ายว่ามันคือ right door ประตูที่3บอกว่าอิสระ is just right อยู่ตรงหน้าคุณและประตูสุดท้ายบอกว่าอย่าไว้ใจป้ายทุกป้ายประตูไหนดีที่คุณควรเลือกคือตรงนี้จะเล่นคำภาษาอังกฤษคำว่าขวาและคำว่าถูกต้องที่ภาษาอังกฤษเหมือนกันก็คือ right ประตูแรกบอกว่าให้เปิดประตูขวาประตู2บอกว่ามันคือประตูขวาซึ่ง right ในที่นี้แปลว่าประตูขวาไม่ใช่ประตูที่ถูกบานที่3บอกว่าอิสระนั้นอยู่ตรงหน้าคุณเองคำว่าเองนี้ไม่มีความหมายอะไรถูกไหมล่ะที่แปลว่า just ในภาษาอังกฤษก็นั่นแหละมันคือประตูบานสุดท้ายมันบอกคุณว่าอย่าไว้ใจป้ายทุกป้ายแต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นประตูที่ผิดใช่ไหมล่ะ